หัวข้อที่คุยกับท่านคือติดเชื้อในกระแสเลือดสูตรรัสเซียเรื่องราวของการสังหารนักโทษการเมืองนะครับอเล็กซีนาวานีเป็นนักโทษการเมืองคนสำคัญของรัสเซียส่วนเรื่องของนายพลปาโบโวที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอินโดนีเซียเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหลังนายนาวานีที่ผมต้องหยิบมาคุยกับท่านเพราะว่ามันเป็นการสังหารนักโทษการเมืองซึ่งเสียวไส้กับประเทศไทยประเทศไทยนักโทษการเมืองที่เราไม่บอกว่าเป็นนักโทษการเมืองทั้งที่ใช่เจอข้อหา112ก็ถูกจัดการมาแล้วเหมือนกันไม่รู้ตายเพราะอะไรแต่ติดเชื้อในกระแสเลือดตายคือหมอหยองกับสารวัตรเอียดคงจำได้นะครับดังนั้นให้มันมีรสชาติหน่อยเนี่ยให้เห็นการเปรียบเทียบสังคมที่มีลักษณะเป็นเผด็จการรวมศูนย์เต็มที่เนี่ยทำอะไรก็ได้โดยเฉพาะในคุกแล้วอย่ามาบอกโอ้ยรัฐบาลเศรษฐาไม่มีมีได้ทั้งนั้นครับรัฐบาลประยุทธ์ก็มีได้รัฐบาลพิธาเป็นก็มีได้ครับถ้าพิธาเป็นนายกได้นะเพราะอะไรเพราะนี่คืออำนาจเผด็จการตัวจริงที่เขาคุมกลไกต่างๆหมดเราจะเข้าใจปัญหาได้มันต้องแยกแยะตรงนี้แต่ว่าสำหรับปูตินนั้นว่าก็ว่าเถอะเขาเป็นมหาอำนาจในระดับเบอร์หนึ่งของโลกความเป็นมหาอำนาจไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์จำเป็นครับจำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์เหมือนกันดังนั้นคุณปูตินแม้จะยกกำลังบุกยูเครนนี่2ปีมาแล้วเนี่ยนะครับภาพปูตินนี่ก็เสียหายมากเป็นนักก่อสงครามการเป็นเผด็จการเขาเป็นมานานแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องการจะสร้างภาพของเขาว่าเขาบุกยูเครนนั้นมีเหตุจำเป็นอย่างไรแล้วเขาพยายามจะบอกกับโลกแต่ว่ามันยากเหมือนกันนะเมื่อคุณไปยกรถถังบุกยูเครนถล่มขีปนาวุธเข้าไปที่เคียฟผู้คนตายชาวบ้านตายนี่มันอธิบายยากครับดังนั้นเขาก็ต้องหาจังหวะจากคนที่จะอธิบายหาใครฮะต้องหานักข่าวดังๆจากไหนดีอ่ะเอานักข่าวไทยไปได้ไหมนักข่าวไทยก็คงไม่มีสิทธิ์ไปเพราะไม่ดังพอเขาก็เลยเอานักข่าวจากช่อง Fox News อเมริกาคนนี้ก็ชื่อนายคาร์สันนะครับนายคาร์สันนายคาร์สันคนนี้ก็มีบทบาทที่ผมจะนำมาคุยกับท่านเรื่องนี้ก่อนว่าเรื่องราวของนักข่าวอเมริกันที่นายปูตินนี่จะจ้างไปหรือว่าเขาจะไปเองแต่ว่าบอกท่านได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับการที่จะมีนักข่าวคนหนึ่งจะไปช่วยโฆษณาให้ปูตินนี่ไม่ใช่ปูตินไว้ใจนะต้องมีเส้นมีสายพอสมควรนะครับแล้วคนนั้นก็ต้องมีระดับเป็นนักข่าวที่ติดอันดับประเภท5ดาวเหมือนกันผมจะคุยกับท่านสัปดาห์ที่แล้วข่าวมันก็เยอะเพราะมันข่าวเรื่องของกษัตริย์ชาวที่3ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งดังนั้นวันจันทร์เนี่ยผมเก็บสต็อกเรื่องข่าวต่างประเทศวันนี้ท่านจะเห็นนะครับข่าวมันประดังเข้ามามากโดยเฉพาะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็ถูกoccupy ครอบครองโดยทักษิณชินวัตรเหมือนกันครับเรื่องทักษิณชินวัตรออกพักโทษออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านนี่โอ้โหดังมากในข่าวในเมืองไทยแย่งพื้นที่หน้าสื่อไปหมดข่าวต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน
ดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราหลงอยู่กับประเด็นเรื่องข่าวทักษิณอย่างเดียวนี่เรื่องอื่นเลยไม่รู้เลยไม่ได้ครับผมถึงบอกเดี๋ยวพักเรื่องทักษิณก่อนแต่ว่าต้องพูดไหมต้องพูดแน่ครับแต่วันนี้เป็นวันจันทร์ขอเอาข่าวต่างประเทศมาคุยกับท่านก่อนคนคนนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ผมทำให้ท่านดูคู่กันเนี่ยคือนักข่าวอเมริกันชื่อนายทักเกอร์คาสันเป็นนักข่าวอเมริกันวัย50กว่ารู้สึกจะ57ก็เกือบ60แล้วนะได้รับการติดต่อไปสัมภาษณ์ปูตินเป็นรายการพิเศษตามข่าว CNN บอกว่าคอลัมนิสต์จากนิวยอร์กไทม์เดิมเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆสรยุทธ์เราอะนักข่าวดังสัมภาษณ์นะครับสุทธิชัยอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาอยู่ Fox News ก็ถือว่าเป็นนักข่าวอเมริกันคนหนึ่งที่มีถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าเฮ้ยไปเป็นกระบอกเสียงให้กับปูตินได้ยังไงวะเนี่ย CNN บอกว่าคอลัมนิสต์นิวยอร์กไทม์ถามทักเกอร์ออกไม่ใช่คอลัมนิสต์นิวยอร์กไทม์ถามในทักเกอร์คนเนี้ยที่ไปเป็นโฆษกเป็นกระบอกเสียงให้ปูตินอะว่าทักเกอร์ขสันว่าทำไมถึงไปสัมภาษณ์ปูตินมันจืดชืดขนาดนั้นมันจะไม่จืดชืดยังไงในทัศนะของนิวยอร์กไทม์ซึ่งเป็นฝ่ายอเมริกันเต็มที่เขาก็มองว่าเฮ้ยเรื่องที่ปูตินให้สัมภาษณ์นี่มันเหลวไหลอะที่บอกว่าที่จะบุกที่เขาต้องบุกยูเครนเพราะว่ายูเครนเป็นฟาสซิสต์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณปูตินต้องบอกต้องการจะบอกกับคนรัสเซียเพราะคนรัสเซียนี่โกรธฟาสซิสต์มากจากสงครามโลกที่สองแล้วก็คิดว่าคนในโลกนี้ยังกลัวฟาสซิสต์อยู่มั้งความจริงมันคนละเรื่องแล้วมันถึงได้จืดในความรู้สึกนี่ผมอธิบายคร่าวๆให้ท่านฟังเท่านั้นแหละ BBC ตรวจสอบทักเกอร์คาสันที่สัมภาษณ์ปูตินในเรื่องประวัติศาสตร์ที่เหลวไหลไร้สาระคือปูตินเขาพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ในยูเครนมันเป็นของรัสเซียท่านต้องเข้าใจนะครับยูเครนเนี่ยเป็นรัฐในสหภาพโซเวียตที่สำคัญเป็นรัฐอุตสาหกรรมเป็นรัฐที่ไฮเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์แต่ปรากฏว่าตอนที่สหภาพโซเวียตล่มครับก็เลยแตกกระจัดกระจายกันหมดยูเครนก็เลยต้องแยกตัวเพราะต่างคนต่างแยกตัวแต่ว่ารัสเซียก็พยายามจะเกาะยูเครนไว้มีการเช่าพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นท่าเรือที่ติดทะเลดำนะครับดังนั้นมันถึงเป็นเรื่องที่พอยูเครนจะเข้ากับยุโรปเป็นสภาพยุโรปปั๊บมันถึงเป็นเรื่องซีเรียสมากนี่ผมทำให้ท่านรู้ข่าวคร่าวๆเพราะเดี๋ยว2ปีเนี่ยวันที่23 24ก็จะต้องสรุปเรื่องยูเครนใหญ่ให้ท่านฟังนะครับ Politico ทักเกอร์คาสันสัมภาษณ์ปูติน9ข้อเรื่องนี้ที่ผมต้องเอามาคุยกับท่านเพราะว่าอะไรปูตินต้องการจะสร้างภาพสัมภาษณ์เมื่อวันที่9นะครับผมดูจากวันที่9กุมภานี้ปรากฏว่าไม่พอ10วันครับข่าวลบมาแล้วการตายของนาวานีภาพของปูตินที่จะบอกว่าผมต้องบุกยูเครนเพราะว่าเป็นเหตุจำเป็นเพราะว่าผู้นำยูเครนนั้นเป็นฟาสซิสต์แล้วจำเป็นเพราะว่าจะไปเข้ากับฝ่ายยุโรปล่มหมดปรากฏว่าคนในอเมริกาด่าคุณคาสันคุณทักเกอร์คาสันกันขลมเลยคุณคาสันนั้นว่ากันจริงๆอยู่ๆไปสัมภาษณ์ไม่ง่ายครับต้องมีเส้นมีสาย
และข้อเท็จจริงก็คือคุณคาสันนี่เป็นนักข่าวประเภทขวาจัดเข้าใจนะฮะเหมือนข่าวท็อปนิวเราอย่างเงี้ยขวาจัดแล้วเป็นคนสนิทกับทรัมป์และใครก็รู้ว่าทรัมป์เนี่ยสนิทกันกับปูตินดังนั้นการที่เลือกในทักเกอร์คาร์สันไปนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะที่ปูตินกำลังจะสร้างภาพในทักเกอร์คาร์สันนี่ก็เป็นนักข่าวนักสัมภาษณ์ดาราช่องดังของ Fox News Fox News ก็กลุ่มทุนของพรรครีพับลิกันดังนั้นเหมาะพอดีครับแต่ที่ผมบอกกับท่านนี้อยากจะให้ท่านเห็นบทบาทของผู้นำโลกที่ต้องการจะสร้างภาพโดยผ่านนักข่าวแต่ว่าโลกสมัยใหม่นี่มันหมุนเร็วครับกำลังจะสร้างภาพเมื่อวันที่9ปรากฏว่าวันที่16 17วันที่16ช่วงที่ทักษิณกำลังจะออกจากโรงพยาบาลพอดีปรากฏว่านายนาวานี่ตายนักโทษการเมืองคนสำคัญตายทุกคนก็ประณามว่าปูตินทำครับ ก็คนก็เชื่ออย่างนั้นแต่ผมอยากจะบอกให้ท่านเห็นว่าโลกนี่ครับเราต้องเขาก็ต้องพึ่งนักข่าวผู้นำโลกไม่ว่าฝ่ายซ้ายหรือขวาเนี่ยต้องพึ่งนักข่าวแต่ว่าผู้นำโลกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นสังคมเปิดดังนั้นมันไม่เกือบจะไม่ต้องพึ่งนักข่าวคนใดคนหนึ่งแต่ต้องพึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในโลกที่สังคมมันปิดอย่างปูตินเนี่ยเขาปิดตัวเองแล้วเขาเป็นอำนาจรวมศูนย์ไม่มีนักข่าวไม่มีเสรีภาพแล้วเขาก็ไม่ให้เสรีภาพกับนักข่าวในการที่ใครจะมาสัมภาษณ์เขาได้ใช่ไหมครับแต่อย่างเรานี่เต็มที่ไปเลยด่านายกเศรษฐาทุกวันอย่างนายสุทธิชัยยุนเนี่ยถ้าบอกอ้าวมึงด่ากูเลยมาสัมภาษณ์มันก็ไม่มีอะไรซีเรียสแต่อย่าลืมว่านักข่าวที่จะก้าวเข้าไปในประเทศที่มีระบบปิดอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเป็นนักข่าวเชิงอุดมคติเหมือนกันนะคือต้องกล้าหาญที่จะอุทิศตัวไปแข่งอย่างในทักเกอร์คาร์สันนี่ก็ไม่ได้อุทิศอะไรมากแต่ว่าเสียชื่อนะครับนักข่าวในแวดวงอเมริกันก็ประณามผมอยากให้ท่านเห็นถึงกระบวนการว่านักข่าวเนี่ยเขาก็มีทิศทางของเขาว่าเขาจะสร้างชื่อเสียงเขาจะรับทั้งกล่องแล้วก็รับทั้งชื่อเสียงรับทั้งเงินทั้งกล่องเนี่ยเขาเอากล่องอย่างเดียวไม่มีตังก็ไม่ได้ครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นนักข่าวในประเทศไทยมีลักษณะโด่งดังอย่างนี้คนอเมริกันมีลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเขาเปิดทางเลือกมากแล้วก็เขาเป็นมหาอำนาจดังนั้นการที่นักข่าวคนหนึ่งจะไปเป็นสะพานเชื่อมหรือเป็นโทรโข่งให้แก่ระบบปิดที่โลกประณามว่าเป็นเผด็จการเนี่ยก็มีความหมายแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับบางคนนี่อุทิศทั้งชีวิตเหมือนกันผมให้ท่านดูคนนี้คนหนึ่งท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ตอนผมหนุ่มๆนี่แม่ชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นนักข่าวอเมริกันชื่อเอ็ดการ์ สโนว์ในเอ็ดการ์ สโนว์นี่เป็นคนอเมริกันรูปนี้ที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับบอกเวลาเกิด1905นะครับแล้วก็ตาย1972ว่าจริงๆอายุไม่ได้ยืนยาวมากในเอ็ดการ์ สโนว์คนนี้เป็นนักข่าวอเมริกันที่ทุ่มตัวเองเพื่อจะไปเป็นสะพานข่าวเป็นกระบอกเสียงให้กับโลกรู้จักว่าประเทศจีนคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรวันนี้ประเทศจีนคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรไม่ยากครับท่านสามารถจะรู้ได้
แม้จะยากตรงที่เขาปิดบล็อกข่าวแต่ว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อ 50-60 ปีนี่ยากมากเพราะประเทศจีนปิดประเทศแล้วทำสงครามนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ70กว่าปีก่อนนี่เขาทำสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะไม่ใช่ว่าจะรู้ว่าจีนคอมมิวนิสต์จะฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จะชนะเหมาเจ๋อตงก็ต้องถูกปราบอย่างหนักจนต้องหนีครับเขาเรียกว่าเดินทัพทางไกลคนตายก็ไม่ใช่น้อยครับตอนนั้นเดินทัพทางไกลเนี่ยเพื่อจะไปสู่ฐานที่มั่นใหม่ที่เยนอันถูกถล่มตอนนั้นโลกไม่รู้จักเลยเหมาเจ๋อตงเป็นใครพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันจะชนะยังไงไม่มีใครรู้หรอกครับนักข่าวคนนี้ชื่อเอ็ดการ์สโนเนี่ยเป็นคนทุ่มเทชีวิตเข้าไปเป็นกระบอกเสียงให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่จนกระทั่งเขาเชื่อถือไม่ใช่ไม่การเชื่อถือนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชื่อถือเหมาเจ๋อตงเชื่อถือนี่คือประวัติของเขานะครับอยู่ในวิกิพีเดียเป็นคนอเมริกันนะครับที่ผมเล่าให้ท่านฟังรูปนี้เป็นรูปที่เอ็ดการ์สโนว์ตอนหนุ่มๆถ่ายรูปคู่กับโจอาไหลนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่สมัยที่จีนคอมมิวนิสต์นั้นยังอยู่ในฐานที่มั่นสู้รบแบบกองโจรอยู่เลยก็ลองคิดเอาสิครับเขาทุ่มเทขนาดไหนนี่เป็นภาพถ่ายคู่กับโจเอ็นไหลแล้วก็ภรรยาของโจไหลตึ้งยิงชาวนะครับนี่ครับรูปชัดๆหน้าตาของเอ็ดการ์สโนว์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะอยู่อเมริกันก็หน้าตาหล่อเหลานะตอนหนุ่มๆนี่ก็เป็นนักข่าวดังคนหนึ่งละอยู่ที่อเมริกานะฮะไปอยู่จนกระทั่งแก่จนกระทั่งจีนลบชนะแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ทำให้โลกรู้จักกับคนที่ชื่อเหมาเจ๋อตงโอ้โหวันนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเหมาเจ๋อตงเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์โลกเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกแต่วันนั้นนี่ขอโทษไม่มีใครรู้จักแล้วก็เหมาเจ๋อตงก็ไม่สนใจว่ามึงจะมารู้จักกูก็ลบเพื่อจะเอาชนะเห็นไหมครับผมเลยมาเปรียบเทียบคล้ายๆในคาร์สันที่ไปสัมภาษณ์คุณปูตินแต่บังเอิญสถานการณ์เดี๋ยวนี้มันหมุนไวครับปูตินกำลังจะโปรโมตตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการบุกยูเครนปรากฏว่าสังหารมีการตายของนาวานี่ซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นนี่ครับภาพที่นายเอ็ดการ์สโนว์ถ่ายรูปคู่กับเหมาเจ๋อตงในเวลานั้นยังทำสงครามกองโจรยังต้องขี่ม้าอย่างนี้อยู่นะครับนักข่าวทุ่มเทขนาดไหนแต่งตัวเหมือนกองทัพแดงเลยเห็นไหมครับนี่ใส่หมวกดาวแดงอยู่ในป่าเลยครับแล้วก็ตนอ้าวแล้วทำไมจีนไม่ออกโฆษณาเองอ่ะคนจะรู้ภาษาอังกฤษก็ยากเต็มทีเส้นสายเครือข่ายที่จะส่งข่าวต่างประเทศก็ยากเต็มทีก็ในเอ็ดการ์สโนว์นี่อยู่ในฐานที่มั่นเยนอันครับเห็นไหมอยู่กับเหมาเจ๋อตงนะถ่ายรูปคู่กันตอนที่แก่แล้วก็หน้าตายังไงครับเอ็ดการ์สโนว์ทุ่มทั้งชีวิตครับนักข่าวดังนั้นผมบอกว่าในคาสันวันนี้เราต้องมาเป็นบทศึกษาเห็นว่านักข่าวที่เขาทำหน้าที่เพื่อจะบอกกับโลกให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยที่ตายในสงครามก็เยอะครับปรากฏว่าคนนี้ไม่ได้ตายในสงครามรอดครับแล้วเขาฝากผลงานไว้หนึ่งเล่ม Lester Over Chinaดาวแดงเหนือแผ่นดินจีนนี่คือหนังสือที่เอ็ดการ์สโนว์เล่าเรื่องเมืองจีนให้คนรู้
ประวัติศาสตร์เพื่อให้ฝรั่งรู้ไม่อย่างนั้นคุณจะกำหนดนโยบายยังไงอ่ะต่อประเทศจีนเขาก็ทำหน้าที่อย่างเงี้ยในวันนั้นคนอาจจะประนามนะครับว่านายเอ็ดการ์สโนว์นี่เป็นคอมมิวนิสต์ไปอุทิศตัวมันก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่นี่คือวิถีชีวิตแบบอเมริกันนี่คือเล่มเมื่อกี้นี้เขาแปลขายในเมืองไทยเล่มจริงๆเอ็ดการ์สโนว์นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ที่เขาทำเขียนเนี่ยนะครับเอ็ดการ์สโนว์ก็เป็นถือเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในฐานะนักข่าวที่ผมหยิบเรื่องนี้มาคุยกับท่านนักข่าวเมืองไทยเนี่ยเราก็อยากจะเห็นนักข่าวเมืองไทยที่มีสร้างชื่อเสียงเอาเถอะครับท่านจะเป็นขวาเป็นซ้ายเรื่องของท่านแต่ท่านต้องคิดให้มันกว้างหน่อยไม่ใช่หากินอยู่กับใต้ถุนล้านหากินอยู่กับทหารทำการยึดอำนาจผมก็เลยนึกถึงนักข่าวสองคนจริงๆมีหลายคนครับแต่โอกาสที่จะก้าวข้ามไปเป็นนักข่าวอินเตอร์มันคงยากผมเองยังฝันว่าอยากจะเห็นสำนักข่าวของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลีนิวมติชนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นสู่สำนักข่าวโลกถ้าจะบอกเอ้ยฝันไปสุนัยไม่ฝันหรอกครับสิงคโปร์เขาก็มีสเตททันเนี่ยเป็นสำนักข่าวที่อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อถือแต่ของไทยนี่มันอยู่ในกรอบเผด็จการเลยไปไหนไม่ได้เข้าใจนะฮะการไปไหนไม่ได้นี่แหละมันเป็นปัญหาถ้าท่านจะบอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาเจริญเติบโตหรือไม่โตก็เรื่องของเขาไม่ใช่ครับสถาบันข่าวสารที่เป็นอินเตอร์เนี่ยมันจะช่วยดึงดูดนักลงทุนเป็นการโฆษณาประเทศชาติทำให้เห็นว่าประเทศชาติเรานี่เป็นอินเตอร์แล้วก็เหมือนสิงคโปร์ครับได้รับความเชื่อถือการลงทุนต่างประเทศไม่ต้องห่วงไม่มีรัฐประหารอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ตามกลไกเสรีแล้วข่าวที่เขาลงก็ได้รับความเชื่อถือของไทยนี่ข่าว112ลงไม่ได้ข่าววังต้องเป็นข่าวแจกในที่สุดไอ้ระบบอย่างเงี้ยมันกดให้นักข่าวเนี่ยอยู่ในกะลาด้วยประเทศไทยมันก็ไม่พัฒนาผมเลยนึกถึงว่าเออนักข่าวไทยจะพัฒนาไปอย่างนั้นได้ไหมอันแรกภาษาต้องดีสองคนนี้น่าสนใจมากครับอันนี้จริงๆมีหลายคนนะแต่ผมเอาสองคนนี้คือนายสุทธิชัยหยุ่นภาษาอังกฤษดีอีกคนหนึ่งเทพชัยหยองตอนผมเด็กๆผมก็อ่านคอลัมน์แกประจำนั้นในสยามรัฐแกใช้นามปากกาว่ากาแฟดำแต่พอโตแล้วเสื่อมศรัทธาครับพอเรามาเป็นนักการเมืองเติบโตขึ้นมารู้หูตากว้างไม่น่าเชื่อว่าคนพวกนี้หากินกับพวกเผด็จการครับสนับสนุนการรัฐประหารเมื่อปี49เหตุผลจะขัดแย้งผลประโยชน์ใน ITV หนุนพลเอกเปรมหนุนไอ้บังทำการยึดอำนาจพลเอกสุรยุทธ์ก็ได้ขึ้นเป็นนายกก็เลยไปยึด ITV แล้วก็ให้รางวัลแก่สุทธิชัยหยุ่นกับเทพชัยหยองพี่น้องกันนะแต่นามสกุลเดียวกันนะแท้เดียวกันแต่เขาเขียนต่างกันไม่รู้ว่ายังไงตอนเด็กๆอาจจะครูสะกดผิดหรืออำเภอสะกดผิดไม่รู้คนหนึ่งหยุ่นคนหนึ่งหยองพอยึดอำนาจเสร็จก็ยึด ITV โดยคณะรัฐประหารนั่นแหละแล้วก็ไปตั้งไทย PBS แล้วก็เจ้าเทพชัยหยองก็ไปหากินที่นั่นไปคุมอยู่นะครับแล้วต่อมาตอนนี้ก็สุทธิชัยหยุ่นก็ทำเจ๊งฮะเนชั่นเจ๊งกูก็มานั่งกินที่นี่ต่อที่ไทย PBS ผมเรื่องนี้ผมก็เคยอภิปรายในสภามาแล้วแต่วันนี้เป็นบทที่เราจะให้ท่านเห็นว่านี่คือเราระบบในกะลาเช่นนี้ครับ
มันไม่ได้กดประชาชนเท่านั้นแต่มันกดนักข่าวให้มีความคิดคับแคบด้วยมีความคิดคับแคบด้วยดังนั้นท่านจึงไม่ต้องไปพูดถึงนักข่าวในประเทศไทยจะไปเป็นแบบเอ็ดการ์สโนว์หรือไปอย่างนายคาสันจะไปทำบทบาทสำคัญระดับโลกไม่มีอันนี้ผมคิดในมุมมองอย่างนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องของเหตุการณ์ปูตินที่ผมบอกกับท่านนะครับปูตินพยายามจะอาศัยกระบอกเสียงของอเมริกาก็ได้นักข่าวอย่างนายคาสันเป็นนักข่าวชื่อดังจาก Fox News ไปสัมภาษณ์เมื่อวันที่16สร้างภาพยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่พออาทิตย์นึงเลยครับถูกสังหารโดยคุณนักโทษการเมืองนายอเล็กซีนาวานีตายในคุกภาพลักษณ์ของปูตินก็ดิ่งอีก BBC คนที่วิพากษ์วิจารณ์ปูตินอเล็กไซนาวานีเสียชีวิตในเรือนจำที่อาร์กติกนี่เหนืออยู่ทั้งขึ้นไปเหนือเลยอยู่ในเขตหนาวเลยครับห่างจากมอสโควานี่ไปพันกว่ากิโลก็นึกถึงนะครับระหว่างกรุงเทพกับนราธิวาสอย่างนั้นนะประมาณพันกว่ากิโล 2,000 กิโลนะอย่างนั้นเลยทีเดียวปรากฏทุกผู้นำโลกทุกคนเชื่อว่าปูตินสั่งฆ่าทำไมต้องเชื่ออย่างนั้นนะก็เพราะระบบของคุณนี่ไงมันเป็นระบบปิดไม่เปิดข่าวสารทั้งนั้นนักข่าวจะเข้าไปสืบหาอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นระบบอย่างนี้เหมือนที่ประเทศไทยดังนั้นนักโทษที่เสียชีวิตจากข้อหา112ในคุกไทยไปลงที่ไหนอ่ะทุกคนก็เชื่อว่าลงที่ตรงนั้นที่บอกไอ้ระบบที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยครับมันลำบากนะครับมันขยับยากแต่ว่าคนมีอำนาจชอบเหมือนกับคุณปูตินแกไม่แคร์ลูกน้องก็จัดการเรียบร้อยทุกคนเชื่อว่าปูตินสั่งสังหารนี่ของ BBC อัลจาซีรานาวินีถูกสังหารอย่างทารุณเสียงสะท้อนจากทั่วโลกต่อการเสียชีวิตของอเล็กไซนาวานีในเรือนจำนะครับในเรือนจำที่อาร์กติกที่ว่านี่นะฮะนิวยอร์กไทม์นี่ลงหน้าหนึ่งเต็มหน้าเลยนี่หน้าตาจริงๆของอเล็กซีนาวานีนักโทษการเมืองคนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศจะรู้จักเขานะครับว่าเขาเนี่ยประท้วงเป็นฝ่ายค้านคนสำคัญที่ประท้วงปูตินมาตลอดแต่แปลกใจก็คือเขาคิดยังไงไม่ทราบเขาถูกหมายจับไม่รู้กี่คดีแล้วก็ยอมกลับไปถูกจับที่ใครบอกว่าเอ้ยให้จับเข้าคุกไปที่เราต้องได้ต่อสู้คิดดูให้ดีกันแล้วกันนะครับในประเทศเผด็จการมันไม่มีหลักประกันดังนั้นวันนี้บอกยินดีให้ถูกจับแล้วก็จะสู้ในคุกผมเข้าใจดีว่ามันไม่มีทางออกอื่นคุณนาวานี่นี่อยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับลี้ภัยออกอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ที่ยุโรปแล้วอยู่ๆวันนึงก็เดินทางกลับไปเหมือนสัก7ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกจับดำเนินคดีและจำคุกไม่ถึงยาวนาน50ปีนะครับแค่19ปีมั้งปรากฏว่าอยู่ในคุกสัก3ปี10ปีถูกสังหารแล้วนิวยอร์กไทม์บอกอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียเสียชีวิตเรือนจำในอายุ47ปีลงข่าวทั่วโลกหมดครับ USA Today อเล็กไซนาวานีศัตรูคนสำคัญของปูตินเสียชีวิตแล้วและมีผลต่อรัสเซียอย่างไร
NPR อเล็กซานาวานีนักการเมืองชาวรัสเซียคนที่คัดค้านปูตินจนถึงวาระสุดท้ายได้เสียชีวิตแล้วในเรือนจำการตายเนี่ยยิ่งใหญ่แต่ว่าถามว่าทำอะไรปูตินได้ไหมไม่ได้แล้วคนที่ตายก็จบไปก็มีคนคิดถึงประณามปูตินภาพลักษณ์ปูตินก็เสียแต่ว่าจอมผลิตผู้ผลิตการทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่แบบเสียทีเดียวแล้วตัวเองพังเลยไม่ใช่ครับมันจะสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยที่ใครบอกโอ้ยเวรกรรมตามทันตอนนี้บุญยังมีอยู่บุญมีอยู่ยังกินบุญไม่หมดความจริงไม่ใช่หรอกระบบเผด็จการมันไม่ใช่พังง่ายๆครับทุกระบบละคนที่มันยึดอำนาจยึดได้หมดแล้วยึดโครงสร้างได้หมดแล้วเนี่ยอย่างปูตินเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญและอะไรแล้วเลือกกี่ทีก็ได้เป็นแล้วอีกเดือนเดียวครับอีกเดือนเดียวจะเลือกตั้งประธานดีซึ่งแน่นอนปูตินก็ชนะอยู่แล้วเพราะฝ่ายค้านจะสมัครก็สมัครไม่ได้ในนาวานี่ก็ติดคุกอยู่ฝ่ายค้านคนอื่นก็ถูกกกต.ของรัสเซียแบนหมดนะครับเขาก็ประเมินว่าเฮ้ยอีกเดือนเดียวไม่น่าจะฆ่าแต่อย่างว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ถ้าผมก็ไม่รู้ว่าปูตินสั่งฆ่าจริงหรือเปล่านะแต่สมมติถ้าสั่งมันก็เลือกวันเวลาไม่ได้เอาเหมาะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังสืบไม่ได้ครับเพราะเขาบอกว่าในวันนาวานี่นี่อยู่ในคุกที่มันอยู่ในเขตหนาวนะครับเดินออกมาเดินก็อยู่ช็อกหัวใจวายอย่าลืมว่าในวันนาวานี่นี้เคยถูกวางยาแล้วนะครับถูกวางยาพิษแล้วก็หนีออกไปต่างประเทศไปตรวจเขาลงมติแล้วรู้สึกจะที่อังกฤษหรือเยอรมันเนี่ยเขาตรวจแล้วว่าถูกวางยาแต่ว่าแกก็ยังใจแข็งกลับไปรับโทษเพื่อจะสู้แหมอันนี้ก็ถ้าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับยังไงเสียผมคิดว่าผมจัดรายการอยู่ต่างประเทศแล้วก็เปิดข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็ยังน่าจะมีประโยชน์มากกว่า AP นักการเมืองฝ่ายตะวันตกและนักวิจารณ์เครมลินกล่าวหาปูตินและรัฐบาลของเขาทำให้นาวานีเสียชีวิตในเรือนจำ CNN นักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญของรัสเซียที่ติดคุกตายในเรือนจำเจ้าหน้าที่เรือนจำแถลงข่าวเรื่องนี้ NBC ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียอเล็กซานาวานีตายในคุกแล้ว The Guardian ผู้นำชาติตะวันตกชี้นิ้วไปที่ปูตินหลังจากอเล็กซานาวานีตายในคุกอันนี้ก็เรียกว่า The Guardian นี้ก็ขวาเต็มๆนะครับพาดหัวว่าทุกคนชี้นิ้วไปที่ปูตินแต่เท่าที่ผมฟังข่าวทั้งหมดนี้ไม่มีผู้นำตะวันตกคนไหนบอกปูตินฆ่าหรือปูตินสั่งฆ่าเพียงแต่เขาพูดเลี่ยงๆเคียงๆฟังได้เช่นนั้นเท่านั้นเองล่ะครับฟังได้เช่นนั้นแต่ว่าสำนวนที่พูดนั่นน่ะทุกคนไปลงที่ปูตินหมดต้องเข้าใจนะครับการเมืองระหว่างประเทศนี่ผู้นำระหว่างประเทศนี่ถ้าเขาไม่มีหลักฐานอยู่ในมือเต็มๆประเภทปูตินถือปืนไปยิงนี่เขาไม่พูดหรอเขาไม่พูดมันก็ไม่มีอยู่แล้วครับผู้นำประเทศผู้นำมหาอำนาจจะไปทำการโจงแจ้งอย่างนั้นได้ยังไงดังนั้นข้อมูลเหล่านี้เราจึงเรียกว่าโลกประนามแล้วนะครับเข้าใจนะอย่าไปหามีหลักฐานเลยมีหลักฐานเลยใครสั่งฆ่าหมอหยองไม่ต้องมีหลักฐานหรอกนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาดู ABC การประท้วงการวางยาพิษในเรือนจำชีวิตและความตายของผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียอเล็กไซนาวานีฟราน24หนังสือสำนักข่าวฝรั่งเศสผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียอเล็กไซนาวานีตายในคุกเจ้าหน้าที่แถลงสำนักข่าวรอยเตอร์ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียอเล็กไซนาวานีตายในคุกชาติตะวันตกเรียกร้องให้รัสเซียรับผิดชอบอันนี้เรียกว่าเป็นของรอยเตอร์
ดังนั้นเขาถามว่าแล้วคุณอเล็กไซนาวานี่นี่แกไปทำอะไรอ่ะรัสเซียถึงโกรธแค้นเหลือเกินหนึ่งแกเป็นฝ่ายค้านและเป็นฝ่ายค้านที่ซื้อไม่ได้นะครับแล้วต้องการจะล้มระบบปูตินเลยด้วยการเปิดทุจริตเปิดโปงทุจริตของรัฐบาลปูตินรัฐบาลปูตินมีอยู่มานานแล้วนะครับนะครับทุกคนก็เปิดคนก็รู้ว่าใช่แน่เว้ยแต่ว่าไม่ทันได้เอาหลักฐานแต่ปรากฏว่านายนาวานี่นี่เปิดหลักฐานและชิ้นสำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องของเปิดโปงพระราชวังของปูตินจริงๆไม่ใช่พระราชวังเพราะมันไม่มีระบบกษัตริย์แล้วแต่ปูตินได้สร้างบ้านใหญ่โตเหมือนพระราชวังกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดอยู่ริมทะเลสาบนะครับแล้วบ้านนี่เหมือนพระราชวังหน้าตาเป็นยังไงครับลงข่าวไปทั่วโลกหมดคงจำได้เมื่อ 3-4 ปีก่อนเปิดตัวพระราชวังปิดไม่ไหวอะครับนี่ครับท่านดูภาพสิผมให้ท่านดูภาพเห็นไหมใหญ่โตมาก BBC สำนักข่าวต่างๆนี่เขาโพสต์โฟกัสหมดนะครับแล้วนี่คือนายนาวานี่ที่ออกข่าวในช่วงนั้นแหมก็เป็นที่เจ็บแค้นของปูตินเหลือกำลังก็คล้ายๆใครไปเปิดข่าวอาจารย์อะไรอ่ะที่อยู่นอร์เวย์นั่นน่ะอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยไปเปิดข่าวในหลวงมีวังอยู่พระราชวังอยู่ริมทะเลสาบตุตชิ่งในเยอรมันอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้มันใหญ่กว่านั้นอีกนี่แล้วอำนาจของปูตินมันคุมทั้งประเทศอ่ะดังนั้นอาจารย์เล็กแม่ก็โทษชื่อจริงหรือจำไม่ได้อาจารย์เล็กยิ้มประเสริฐเหมือนกันนะนั่นก็เปิดเนี่ยกลับเมืองไทยไม่ได้กลับมาก็เรียบร้อยติดเชื้อในกระแสเลือดแน่แบบเดียวกันนี่ครับแต่แปลกที่คุณนายอเล็กซานเดอร์วานี่นี่ดันพร้อมที่จะกลับมาติดคุกและสู้อีกทั้งที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะหนังสือพิมพ์ลงข่าวหมดครับเรื่องนี้แล้วนี่เป็นไฮไลท์ที่เขาบอกว่าเป็นไคลแม็กซ์ที่ปูตินโกรธที่สุดนะครับโกรธที่สุดเรื่องนี้แล้วก็รวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยก็จับติดคุกด้วยอะไม่ต้องออกแล้วพอจะออกปั๊บอายัดตัวฟ้องใหม่อีกอะฟ้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ศาลก็เป็นตุลาการพิวัตรของรัสเซียนาวานี่ก็ติดคุกไปเรื่อยสุดท้ายแค่ให้ติดคุกมันก็หนักหนาสาหัสแล้วยังไม่สะใจถูกสังหารอีกเรื่องนี้ในภาคประชาชนนะครับนี่เป็นข่าวที่ลงในภาคประชาชนอันนี้ที่กรุงมอสโกเองนะที่กรุงมอสโกก็มีคนไปวางพวงดอกไม้นะครับข้างภาพล่างนี้เป็นที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ที่มอสโกก็คนไปวางดอกไม้ก็ตำรวจก็ไปจ้องสิครับจ้องจะจับจ้องจะจับนี่ครับในอังกฤษก็มีคนหลายประเทศครับมีคนประท้วงที่หน้าสถานทูตรัสเซียเห็นไหมนี่คือคลื่นกระแสของประชาชนที่ตอบโต้ปูตินทำอะไรได้อะทำก็ทำไปนะครับนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของผู้นำต่างประเทศที่เป็นโดยเฉพาะเป็นมหาอำนาจเนี่ยครับภาพอย่างเนี้ยมันจะสะสมเข้าไปเรื่อยแล้วโอกาสที่จะฟื้นนี่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีนะครับแล้วที่สำนักข่าวเขาลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่า
มันมีตอนสำคัญที่บอกให้เห็นว่าส่งสัญญาณทำนองว่าปูตินสั่งแน่เพราะอะไรครับมีการกำจัดข่าวไม่ให้ข่าวเหล่านี้ออกในทางสาธารณะในรัสเซียหมอหยองตายนี่ก็หนังสือพิมพ์ห้ามลงข่าวนะเออแล้วก็ให้รีบๆเผานะไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าข้อเท็จจริงไม่มีข่าวเรื่องหมอหยองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยนะครับสารวัตรเอียดหรือสารวัตรปากรมก็ฆ่าตัวตายในคุกเหมือนกันครับสังหารเองฆ่าตัวตายเองนะหมอหยองนี่ติดเชื้อในกระแสเลือดตายผมถึงบอกว่าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดสูตรรัสเซียมีข่าวบอกว่าขณะที่สื่อทางการรัสเซียไม่ได้ให้ความสำคัญในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายนาวานี่เลยครับจากข่าวที่ผมสรุปให้ท่านดูเนี่ยนะยกตัวอย่างสถานีโทรทัศน์ทางการของรัสเซียแห่งหนึ่งที่มีผู้ชมจำนวนมากในรัสเซียรายงานข่าวการเสียชีวิตของนายนาวานี่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่รายงานข่าวชิ้นแรกเพื่อจะแจ้งว่าเขาได้เสียชีวิตแล้วทำอย่างลวกลวกสั้นๆนี่อย่างนี้นะฮะภาพข่าวของในวันนี้ในวันนี้ถูกนำออกจากถูกถอดออกจากรายการแผงรายการการเสียชีวิตของเขาด้วยทีแรกรายงานเสร็จแล้วก็ต่อมาภาพในวันนี้ไม่ให้ปรากฏแล้วในรัสเซียแหมก็อย่างนี้มันก็คิดมันก็คนก็อื่นคนก็เชื่อเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่านี่เป็นการฆาตกรรมอำพรางแน่นอนเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอ่ะในคุกนะช่องทีวีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดช่องหนึ่งคือช่องหมายเลขหนึ่งและช่องโรซิยาหนึ่งใช้เวลาเกือบ45นาทีและ1ชั่วโมงตามลำดับกว่าจะสามารถหยิบข่าวของนายวานี่นี้มารายงานออกอากาศได้พูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจที่สถานีเลยเขาบอกว่ากว่าจะหยิบได้นี่ช่องที่ช่องหนึ่งช่องไหนช่องหนึ่งนะใช้เวลา45นาทีอีกช่องหนึ่งใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะหยิบข่าวดังกล่าวออกมารายงานออกอากาศโดยไม่ได้ระบุหรือให้บริบทของข้อมูลเลยว่านายนาวานี่เป็นใครและเหตุใดจึงต้องถูกคุมขังในเรือนจำโดยอ้างอิงเพียงชื่อของเขาเท่านั้นโดยไม่กล่าวถึงชื่อเดิมของเขาด้วยว่าเขาชื่ออะไรและเขาเป็นมาอย่างไรท่านพอเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่ข่าวมันเป็นอย่างนี้สำหรับเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานข่าวของสื่อมวลชนในรัสเซียที่ไม่ได้ให้ความสนใจในการรายงานข่าวนี้เลยคือการตัดสัญญาณออกอากาศขณะที่มีนักการเมืองแนวคิดเสรีนิยมปรากฏตัวในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมพยายามจะแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายวานาวานี่โดยพิธีกรในรายการดังกล่าวก็ขอร้องให้กลับมาอยู่ในประเด็นที่พูดคุยกันอย่าคุยเรื่องนาวานี่มากคือเขาสถานีโทรทัศน์ท่านต้องเข้าใจว่าในรัสเซียก็ไม่ใช่เล็กๆแล้วนะครับมันก็มีโทรทัศน์หลายช่องโลกสมัยใหม่เป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วจะไม่ให้ใครพูดถึงคนที่เป็นปฏิปักษ์กับปูตินตายเลยได้ยังไงปรากฏมีการเซ็นเซอร์ข่าวแล้วสุดท้ายพอจะพูดปั๊บคนสัมภาษณ์ก็บอกเอาเข้าเรื่องนี้เลยเอาเข้าอย่าเข้าเรื่องอื่นเอาเข้าเรื่องที่จะคุยกันพูดอย่างนี้นักข่าวในประเทศไทยคงเข้าใจเนาะนักข่าวไทยอ่ะคือห้ามพูดแล้วอย่างนี้ท่านลองเปรียบเทียบกับตอนที่หมอหยองตายสิสารวัตรปากรมตายอ่ะมีใครกล้าลงข่าวมากไหมหมอหยองมีประวัติยังไงทุกคนรู้เองอยู่แล้วเป็นหมอดูในราชสำนักรู้แต่ว่าเจอข้อหา112สารวัตรปากรมล่ะประวัติก็ไม่ค่อยรู้ครับจนถึงวันนี้ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยอย่างนี้เป็นต้น
เข้าใจใช่ไหมครับนั่นเรื่องในรัสเซียก็คล้ายๆกันมีตัวอย่างอีกว่าในช่วงค่ำของวันศุกร์หลังจากที่มีการที่นายนาวานีเสียชีวิตแล้วมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงในหลายเมืองของรัสเซียมีเหมือนกันไม่เป็นประชาธิปไตยครับแต่ว่ามันประทุอ่ะทำยังไงได้คนมันอึดอัดก็ออกมาเดินขบวนเจ้าหน้าที่ต้องจับกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่า100คนหลังจากออกคำเตือนการชุมนุมในที่สาธารณะคล้ายๆยุคอยุธยาครับ เอาล่ะเนี่ยผมนึกบอกว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงว่าเหตุการณ์ของหมอหยองเสียชีวิตถูกจับข้อหา112ตอนนั้นอยู่ในระหว่างการรัฐประหารของนายประยุทธ์ครับรัฐมนตรีที่ดูแลราชทัณฑ์ก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็เป็นคณะรัฐประหารคนหนึ่งทีมของนายประยุทธ์ตัวตึงว่างั้นเสร็จแล้วก็วันนี้ก็เป็นองคมนตรีตอนที่เป็นรัฐมนตรีนั้นก็แถลงบอกว่ามีข่าวลือว่าหมอหยองเสียชีวิตในคุกแล้วพลเอกไพบูลย์บอกโอ้ยไม่มีเมื่อเช้ายังขอโจ๊กอยู่เลยอีกวันหนึ่งก็บอกอ๋อเขาติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็เป็นตัวตึงในข่าวเรื่องทักษิณในข่าวเรื่องประชาธิปไตยคนพวกนี้จะขวางหมดแล้วก็อ้างเรื่องกฎหมายอ้างเรื่องความมั่นคงผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับในเมืองไทยมันเปิดไม่ได้คนที่ชื่อสารวัตรเอียดหรือสารวัตรปากกลมซึ่งมีผลงานในการนำเข้าสู่ข้อมูลทลายเครือข่ายของพลตำรวจโทพงษพัฒน์ฉายาพันธ์ที่เป็นน้าเขยน้าไม่ใช่น้าเขยเป็นน้าของคุณแม่องค์ทีชื่อคุณศรีรัตน์พอศรีรัตน์หย่าแล้วนี่นะครับพงษ์สภัชยาพันธ์ก็ถูกจับสารวัตรเอสเนี่ยเป็นคนเข้าไปทะลวงข้อมูลข่าวสารแต่ด้วยเหตุอะไรไม่ทราบเสียชีวิตตายเป็นทีมงานของหมอหยองเห็นไหมถูกจับ3คนพร้อมกันนะฮะแล้วตาย2ในคุกนี่คือสารวัตรเอียดหรือนายปากมวาลุนประภาพ่อก็เป็นนายพลนะเห็นไหมข่าวสารหมอหยองที่ท่านเห็นตามภาพที่ท่านเห็นและช่วงนั้นมีตายหลายคนครับอยู่ในคุกตายบางคนก็เสียชีวิตไปอย่างคนเนี้ยครับนี่ก็เสียชีวิตไปแต่ไม่มีข้อมูลพลตีพิสิทธิ์ศักดิ์เสนีวงศ์ณอยุธยาถูกปลดออกจากราชการแล้วตามข่าวก็บอกเสียชีวิตแล้วในเวลาเมื่อ7ปี8ปีก่อนเรื่องอย่างนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ท่านฟังนั้นไม่ได้ไปปักปำวังจากการเสียชีวิตของหมอหยองแต่เนื่องจากระบบข่าวสารของเราเป็นระบบปิดหมดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวังดังนั้นเรื่องราวของการตายของหมอหยองก็ดีสารวัตรเอียดหรือสารวัตรปากมก็ดีอีกหลายๆคนเนี่ยมันทำให้ข่าวอย่างเนี้ยมันเป็นข่าวร้ายไปตกที่วังไปตกที่แกนอำนาจดังนั้นการที่จะเข้าใจระบบการเมืองการจัดการต่างๆในประเทศไทยนี่ผมจะบอกอย่าไปมองรัฐบาลวันนี้ถ้าเราใช้วิธีการมองรัฐบาลเป็นหลักมันจะผิดมันมองไม่เห็นปัญหาจริงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนวันนี้ก็ออกมาวิจารณ์ทักษิณพรรคก้าวไกล
ก็มีความขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลผมก็พยายามจะบอกว่าให้มองการเมืองให้ลึกนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่14พฤษภาไม่ใช่คำตอบนะแล้ววันนี้ฝ่ายก้าวไกลกับเพื่อไทยผมบอกต้องสามัคคีกันนะมวลชนทั้งสองฝ่ายเพราะท่านอยู่ในภาวะอันตรายด้วยกันทั้งคู่นะแต่วันนี้ยังจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบไม่เลี้ยงกันอีกนี่อันนี้ผมก็น่าเป็นห่วงนะครับผมให้ท่านดูคนสำคัญ4คนนี้ล้วนแล้วแต่เจอ112แล้วนะครับอย่างกรณีของธนาธรเจอแล้วแล้วคนกำลังจะเจอก็คือพิธาอาจารย์ปิยบุตรรู้สึกจะเจอแล้วคุณชัยธวัฒน์อาจจะยังไม่เจอนะครับถ้าวันนี้เกิดมีการตัดสินหรือจำคุกบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อวังซ้อก่อนบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์แล้วต้องติดคุก112นี่มันก็น่าห่วงเหมือนกันนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมวลชนจะขึ้นมาต่อรองต่างๆก็ยากเพราะแตกเป็นสองฝากกันเนี่ยเอายังไงแล้วสถานการณ์เนี่ยวันนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องมองความเป็นจริงเราจะมาบอกว่าเฮ้ยมองทางร้ายไม่ได้หมดกำลังใจไอ้นั่นเป็นเรื่องเทคนิคในการจะบอกกับสื่อมวลชนหรือบอกกับสังคมแต่ลึกๆเราต้องมองให้เห็นว่าในโครงสร้างอย่างนี้เป็นอันตรายนะครับวางใจไม่ได้อย่ามองโลกสวยข้อเท็จจริงขณะนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วก็คือทุกคนเชื่อว่าก้าวไกลถูกยุบพรรคแน่ๆแล้วคนพวกเราก็พยายามจะบอกว่าตายสิบเกิดแสนผมบอกอย่าพึ่งไปวะอย่าไปพึ่งไอ้หลักการเนี้ยเราพูดกันปลอบใจได้แต่ว่าฝ่ายเผด็จการเขาก็เรียนรู้นะว่ายุบพรรคแล้วให้ท่านตั้งพรรคใหม่ท่านก็จะเติบโตขึ้นผมบอกว่าตายสิบอาจจะไม่ได้เกิดนะแล้วกระแสวันนี้ก็มาแล้วอย่างที่ผมเรียนกับท่านว่าณวันนี้เรื่องม็อบม่วงนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับม็อบม่วงกำลังแสดงบทบาทจากการเหตุเกิดขึ้นกรณีของคุณตุลานะครับคุณทานตะวันขอโทษเถอะเรียกชื่อไม่ค่อยคุ้นกับเขาคุณทานตะวันผมได้คุยกับท่านไปเมื่อวันเสาร์ครับตายสิบแล้วไม่ให้เกิดท่านเชื่อไหมครับวันนี้ YouTube ยังบล็อกอยู่เลยครับวันเสาร์ออกไม่ได้เราก็พยายามจะบีบออกให้ได้ตัดสินใจต้องออกครับแต่ว่าติดเหลืองหมดไม่ถ้าออกก็ไม่มีโฆษณานี่คือปัญหาในการทำข่าวเขาปิดกั้นเสรีภาพไม่ได้เผด็จการปิดกั้นไม่ได้แต่เขาใช้ทุกวิถีทางวันนี้กลับมาอีกแล้วครับพอพูดถึงเรื่องเสื้อม่วงปั๊บเอาเลยครับเมื่อตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมานี่ยังไม่เคยถูกบล็อกนะแต่วันนี้เสื้อม่วงมาแล้วตายสิบแล้วไม่ให้เกิดเปิดสูตรม็อบเบื้องบนชนก้าวไกลแล้วนะฮะดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกต้องอยู่กับความเป็นจริงนี่ข่าวช่อง7ก็ลงเมื่อวันที่2กุมภาบอก44สสมีสิทธิ์ถูกเรื่องงานจริยธรรมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะต่อชีวิตหรือเปล่าไม่รู้ปรากฏว่าในสื่อทีวีเขาก็บอกว่าเขาก็วิเคราะห์กันจังครับนี่นี่สื่อของสแตนดาร์ดบอกยุบพรรคตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต44สสก้าวไกล
ลงชื่อมาตราแก้112โอกาสสูง 90% ผู้สื่อข่าวเขาก็สัมภาษณ์ตัวตึงนั่นน่ะไอ้เจ้าเรืองไกรไอ้คนร้องแต่ปรากฏว่าโทรทัศน์มติชนคุณศรีโรจน์สัมภาษณ์หมออ๋องคุณศรีโรจน์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่พยายามที่จะสร้างบรรยากาศ ที่ผมว่าบางทีจะทำให้หลงผิดเหมือนกันนะสัมภาษณ์หมออ๋องทำนองว่ากระแสล้างบาง44ส.ส.ก้าวไกลประชาชนไม่ควรเชื่องานนี้ไม่ใช่ง่าย ผมว่าไอการพูดถึงว่าเขาล้างบางมาพรรคก้าวไกลเนี่ย44คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็รู้สึกหมดกำลังใจแต่ว่าก็ต้องคิดจากความเป็นจริงว่าผู้ที่กุมอำนาจนั้นเนี่ยเขามีวิธีคิดเช่นไรการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการผมนึกบอกว่าอย่าวางใจครับเอาเถอะจะพูดกับสังคมยังไงก็แล้วแต่จะปลอบใจมวลชนยังไงก็แล้วแต่อย่าหลอกลวงมวลชนเพื่อที่มวลชนจะได้รู้ปัญหาจะได้ตะเตรียมความคิดแล้วจะได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธีได้ถูกต้องนะครับถ้าไปมองโลกสวยกันอย่างนั้นว่าโอ้ยเขาไม่กล้าหรอกเขาจะยุบพรรคเขาก็ไม่กล้าหรอกพอยุบแล้วก็ไปตั้งใหม่ก็ยิ่งเติบใหญ่โอ้ยไม่กล้าหรอกทีสี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเชื่อผมเราก็ค่อยติดตามต่อไปแต่ยุทธศาสตร์หลักประชาชนจะต้องเข้าใจว่าวันนี้มันเป็นการเผชิญหน้าอะไรกับอะไรแกนนำพรรคก้าวไก่ก็ต้องเข้าใจดังนั้นผมดูแล้วว่าวันนี้ถ้าจะเปิดให้แตกกันในฝ่ายประชาธิปไตยนั้นไม่มีใครได้ประโยชน์เลยเอาเรื่องนี้มารายงานให้ท่านฟังอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียที่ว่าน่าสนใจนะครับที่คุยกับท่านวันนี้เป็นเรื่องรายการรู้เขารู้เราในส่วนของการเลือกตั้งอินโดนีเซียที่เรียกว่าสูตรเอเชียนี่มันมีลักษณะเฉพาะเหมือนอย่างที่ผมคุยกับท่านไปแล้วว่าเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดอันนั้นสูตรรัสเซียในนาวานี่ถูกสังหารเรียบร้อยไปแล้วในคุกนะครับนักโทษคนสำคัญที่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของปูตินทีนี้การเลือกตั้งที่อินโดนีเซียนี่มีสูตรเป็นสูตรพิเศษยังไงแม่อันนี้ก็ลึกลับซับซ้อนเราว่าในประเทศไทยนี่หนักหนาแล้วนะเจอที่อินโดนีเซียนี่หนักกว่าแต่ว่าเขาอยู่ในกลไกประชาธิปไตยที่ท่านเห็นในฉากนั้นตัวประธานาธิบดีที่โบกมือนะฮะอยู่ขวาสุดนั่นน่ะชื่อประธานาธิบดีโจโกวีวิเขาเรียกจริงๆเขาเรียกโจโกวีแต่ชื่อเขาจริงๆน่าจะเป็นวิโดโดนะครับโจโกวิโดโดโจแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเรียกโจโกวีเป็นมา2สมัยแล้วครับ10ปีแล้วก็เป็นต่อไม่ได้ทีนี้ก็จะต้องว่ากันต่อไปแต่อีก2คนที่ท่านเห็นนั้นคนหนึ่งคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลของโจโกวีอีกคนหนึ่งคือลูกชายของแกอายุ30กว่ารู้สึกจะ34 35นะครับวางตัวที่จะให้เป็นประธานาธิบดีต่อจากครั้งนี้คนที่เห็นอยู่ใส่เสื้อลายตาหมากรุกเหมือนกันนะฮะลายผ้าขม้าไทยเขาอาจจะมีลักษณะพิเศษเหมือนกันนะเพื่อให้จำได้อย่าลืมว่าการเลือกตั้งนี่มันต้องมีจุดเด่นคนที่เป็นตัวชิงประธานาธิบดีนั้นคือนายปาโบโวชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยนะครับนายปราโบโว
ชื่อเต็มปลาโบโวสุเปียนโตแม่ชื่อเรียกยากเอาว่าปลาโบโวก็แล้วกันนะฮะในปลาโบโวสุเปียนโตนี้เป็นท่านดูข่าวนี่ BBC ลงข่าวผมให้ท่านดูคู่ชกก่อนมีคนสมัคร3คนครับเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย3คนคนแรกที่ท่านเห็นในรูปคนนั้นเป็นที่หัวงอกเหมือนผมนี่นะคนนั้นคือปาโนโวนายกัญจาปาโนโวเป็นพรรค PDIP พรรคเดียวกับประธานดีคนปัจจุบันครับโจโกวีแต่ปรากฏประธานดีโจโกวีไม่หนุนคนกลางนะครับที่อยู่ที่เห็นในภาพเนี่ยคนกลางนั่นคือปานาปาโนโวปาแม่ปาบูเซียนโตปาโบโตบูเซียนโตอันเนี้ยคนกลางนี่เขาหนุนประธานดีคนปัจจุบันนี่หนุนคนละพรรคแต่อยู่ในร่วมรัฐบาลเดียวกันเดี๋ยวผมบอกให้ท่านทราบมันเป็นเพราะอะไรมันสับสนไปหมดอีกคนหนึ่งใส่หมวกดำนั้นเป็นรัฐมนตรีเป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลอื่นนะรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาชื่อนายนิกโบเวดันนายนิกโบเวดันนะครับภาษาอังกฤษเรียกอนิกปาวีดันบาวีดันเรียกยากไม่เป็นไรครับที่ให้ท่านดู3รูปนี้นะครับแล้วท่านจะเข้าใจการเมืองเขาแล้วมาเปรียบเทียบกับการเมืองไทยว่าโอ้เขามีอะไรพิเศษมีทั้งข้อดีข้อด้อยนี่นะครับเอาขยายรูปให้ท่านเห็นคนกลางเนี่ยเป็นคนชนะในปาโบโวบีเบนเซียนโตชนะคนหัวงอกแพ้คนที่ใส่บกแพ้ให้ดูจากรูปนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นเห็นนะครับอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ในนิเคอินิเคอิเอเชียของญี่ปุ่นเขามาวางรวม3คนแล้วนายโจโกวีประธานดีคนปัจจุบันที่เป็นมา10ปีเนี่ยมาจากพรรคเดียวกันกับพรรคคนหัวขาวนี่นะครับแต่ที่ผมวงนั้นน่ะคนละพรรคแต่หนุนน่ะหนุนปาโบโวอดีตรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลของแกแล้วก็เอาลูกชายมาฝากกับเขานี่มาจาก South China Morning Post นี่คือครอบครัวของโจโกวีประธานาธิบดีนั่นคือลูกชายของเขากับในภรรยาเขาเนี่ยนะฮะลูกชายเขาเอาไปฝากอยู่กับรัฐมนตรีกลาโหมคนละพรรคนี่ครับเอารูปเต็มๆชื่อก็เรียกยากผมว่าอย่าไปจำชื่อเลยเอาแต่บอกสักหน่อยลูกชายของโจโกวีประธานาธิบดีคนปัจจุบันชื่อนายจิปปรานลากาบูมิงลากาเอาละไม่เป็นไรทีนี้ทำไมมันถึงซับซ้อนอย่าลืมว่าอินโดนีเซียนี้มีวิกฤตการเมืองนี่คล้ายๆประเทศไทยเลยเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีก่อน60ปีก่อน
วิกฤตหนักกับเราครับแต่เขาไม่มีกษัตริย์ตอนที่ได้รับเอกราชเนี่ยประธานดีซูการโนเป็นผู้นำขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชแต่พอเป็นมาแล้วเนี่ยเกิดวิกฤตโอ้โหสงครามกลางเมืองแล้วก็มาเป็นซูฮาโตซูฮาโตนี่ก็อยู่ยาวเลยครับ30กว่าปีเพิ่งมาพังตอนโลกต้มยำกุ้งแล้วคนที่ท่านเห็นนายซูเบียนโตปาโบโวซูเบียนโตที่เป็นประธานดีคนเนี้ยคือลูกเขยของซูฮาโตเอานะฮะเป็นนายทหารเหมือนกันครับเป็นนายทหารยศพลโทเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแล้วขับเคี่ยวกับนายโจโกวีประธานดีคนเนี้ยมาสองสมัยแล้วแพ้ถามว่าแพ้ก็คงจะไม่แพ้ไม่ใช่แพ้แบบหูรูดเลยนะครับก็คงจะมีฐานเพราะว่านายซูเบียนโตนี้เป็นนายทหารแล้วก็มีฐานทหารอยู่ก็คล้ายๆอายุทธ์วันนี้ยังมีฐานทหารอยู่และเจ้าซูเบียนโตนี่ทำตัวเป็นลุงผู้น่ารักเดี๋ยวนี้แปลงกายเหมือนประวิตรเหมือนประยุทธ์อะลุงผู้น่ารักทำตัวเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าสองสมัยเนี่ยแพ้ประธานาธิบดีโจโกวีแต่ว่าสมัยล่าสุดเนี่ยโจโกวีเห็นว่าเฮ้ยมีคะแนนเยอะเว้ยเลยดึงมานะครับเลยดึงมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านดูภาพเนี่ยนี่ตัวละครสำคัญอยู่แค่นี้ครับเลยดึงในซูเบียนโตปาโบโวซูเบียนโตเนี่ยลูกเขยของซูฮาโตผู้มีอำนาจเก่าเนี่ยคนมีอำนาจของอินโดนีเซียในเวลานั้นก็เหมือนกษัตริย์เลยนะผูกขาดยาวนานเลย30กว่าปีดังนั้นฐานที่ลงอยู่นี่ก็แน่นอยู่พอสมควรแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุปี40โลกต้มยำกุ้งเกิดจลาจลเศรษฐกิจพังครับพังปั๊บซูฮาโตก็เจ๊งสิเกิดจลาจลเจ๊งเลยแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายประชาชนกับฝ่ายทหารคล้ายๆเหตุการณ์14ตุลาเราเมื่อ50ปีที่แล้วแต่เขาเพิ่งเกิดเมื่อปี40นี่เองดังนั้นพอเลือกตั้งหลังจากนั้นเลือกตั้งก็เมกาเวตีบุตรีก็จากพรรคของนายโจกุวีเนี่ยก็ได้มาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ต่อมานายโจโกวีปรากฏว่านายโจโกวีก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นด้วยวิธีการประนีประนอมเสียโดยไปเอาไอ้เจ้าซูเบนโตเนี่ยในพลโทปาโบโวซูเบนโตเนี่ยมารวมรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็อยู่ด้วยกันท่านอาจจะนึกเออคล้ายๆประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยพักเพื่อไทยไปรวมกับสองลุงอะไรคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่มันมีความแตกต่างกันอีกระบบพักของเรานี่อย่างน้อยที่สุดยังเข้มแข็งกว่าอย่างน้อยทักษิณก็ไม่ได้เอาอุ้งอิงไปฝากลงอยู่กับไอ้ตู่นะก็เรื่องกันทำไม่ได้แต่ที่อินโดนีเซียทำเฉยเลยครับดังนั้นภาพที่ท่านเห็นเนี่ยโจโกประธานาธิบดีโจโกวีปัจจุบันเนี่ยเอาลูกชายไปฝากอยู่กับคนอีกพรรคหนึ่งไอ้เจ้าซูเบียนโตเนี่ยมันก็แปลกไอ้เจ้าซูเบียนโตนี้จะมาอยู่พรรคเดียวกันกับโจโกวีเลยก็คงจะยากอยู่เหมือนกันไม่รู้จะทำไงก็เอาไปฝากดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าการเมืองในเอเชียที่ว่ามีลักษณะพิเศษหรือแบบสไตล์เอเชียเนี่ยก็คือตัวบุคคลเป็นหลักระบบพรรคเป็นรองบ้านเมืองเราประเทศไทยก็คล้ายอย่างนั้นนะว่ากันจริงๆคล้ายกันครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นระยะผ่านที่จะไปสู่ประชาธิปไตย
ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่ถ้าลองหลับตานึกภาพว่าประธานาธิบดีอเมริกาโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีแล้วสมมุติว่ามีลูกชายแล้วอยากจะให้เป็นประธานาธิบดีทำคะแนนเสียงดีเอาลูกชายไปอยู่พรรครีพับลิกันตัวพ่ออยู่พรรคเดโมแครตเอาลูกชายไปฝากเหลือหายแน่เชียร์อเมริกาทั้งโลกด่าแน่ตายแน่ทำไม่ได้ถามว่าทำไมทำไม่ได้เพราะระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันเข้มแข็งทำไมเข้มแข็งก็พอคุณเกิดมาเลยแล้วเนี่ยเขาก็ให้ท่านสังกัดพรรคเลยครับที่อเมริกานี่พอมีอายุเข้าเกณฑ์แล้วก็ให้สมัครสังกัดพรรคคนไทยที่โอนสัญชาติเป็นอเมริกันที่นี่เมื่อได้รับสัญชาติไปสบานตัวเป็นซิติเซนแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าคุณจะสังกัดพรรคไหนดังนั้นความสำคัญของระบบพรรคการเมืองนี้มันสตาร์ทอัพมาตั้งแต่200ปีตั้งแต่ตั้งประเทศของเขาแล้วแต่ของเรานี่พอตั้งระบบพรรคปั๊บกูก็ยึดอำนาจพอยึดอำนาจปั๊บไล่จับสมาชิกพรรคไล่จับส.ส.ไล่จับหัวหน้าพรรคต้องลี้ภัยกันเสร็จแล้วตั้งใหม่ตั้งอีกกูยุบพรรคมึงอีก นี่ครับและไอ้คนที่ทำลายทำให้ระบบมันเดินไม่ได้เนี่ยคือระบบเผด็จการถ้าเป็นประเทศไทยก็ใช่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่พรรคไม่น่าเชื่อถือข้าราชการสังกัดพรรคมีสิทธิ์โดนสอบพอเปลี่ยนเพราะว่าระบบพรรคก็ไม่ยั่งยืนเมื่อปี2544ที่ทักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายกนั่นแหละครับเริ่มมันไม่ใช่ว่าทักษิณเก่งนะแต่ว่าระบบพัฒนาการของรัฐของโลกและของโลกเนี่ยประเทศไทยกับของโลกมันเริ่มประสานกันเพราะตอนนั้นสิ้นสุดสงครามเย็นแล้วเนี่ยคนไทยก็เข้าใจระบบการเมืองมากขึ้นพัฒนาแล้วเขาก็เลือกพรรคตามนโยบายครั้งก่อนๆ นั้นไม่เชื่อนโยบายเพราะว่าทำนโยบายมันไม่เป็นจริงแต่พอทักษิณมาเป็นนายกนโยบายมันเป็นจริงแล้วหลังจากนั้นคนก็เชื่อถือพอเชื่อถือปั๊บทีนี้ลงคะแนนเต็มที่เลยได้377เสียงเราถึงพูดไงว่าก้าวไกลได้151อย่าเพิ่งคิดว่าแข็งแรงนะผมบอกท่านก่อนนะทักษิณเนี่ย377นะเป็นพรรคเดียวและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีเสียงข้างมากในสภาและก็เป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมั่นคงเป็นตามรัฐธรรมนูญ40ทำให้มั่นคงจัดระบบงบประมาณเป็นแบบงบสมดุลได้ไม่ใช่งบขาดดุลเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นพอถูกรัฐประหารยึดอำนาจก็เจ๊งแล้วใครรัฐบาลทักษิณก็เนี่ยไม่ต้องพูดกันอีกแล้วรู้กันหมดดังนั้นสภาพการเช่นนี้แหละครับมันทำให้ระบบของเราเนี่ยมันอ่อนแอเพราะเราไม่แกนอำนาจเนี่ยเขาไม่ศรัทธาระบบประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งเขาก็ไม่เอาด้วยสิครับลูกชายของโจโกวีประธานาธิบดีเนี่ยอายุ36ปีแล้วเสียงที่แนวโน้มเป็นประธานาธิบดีนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมร่วมรัฐบาลกับโจโกวีก็คือนายปาโบโวซูเบียนโตก็เลยเอาลูกชายไปฝากเนี่ยครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เอาละพอท่านพอเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับเรามาดูข่าวที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศลงแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจเองว่าโอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้ในอัลจาซีรานะครับผมเอาอัลจาซีราก่อนเพราะเขาลงรูปคู่เลยแม่ใส่เสื้อลายพม่าไทยปาโบโวซูเบียนโตประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งเขาเลือกตั้งไปเมื่อวันที่14นะเป็นช่วงเวลา
ป็นช่วงเวลาที่เรากำลังทะเลาะกันอย่างหนักในวันแห่งความรักวาเลนไทน์ปราโบโวสุเปียนโตประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียประกาศชัยชนะนี่เนื่องจากว่าอินโดนีเซียนี่มีประชากร200กว่าล้านผู้มีสิทธิ์นี่เกือบ200ล้าน170กว่าล้านดังนั้นประเทศก็ใหญ่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียในระดับโลกก็เรียกว่าถ้าไม่นับอินเดียนี่อันที่หนึ่งอันดับหนึ่งเหมือนกันนะมากกว่าอเมริกาอีกนะเลือกตั้งเนี่ยแต่อินเดียนี่พันกว่าล้านอันนั้นเป็นที่หนึ่งดังนั้นการเลือกตั้งที่เราบอกว่าปีนี้มันจะมีการเลือกตั้งเยอะมากทั้งรัสเซียประเทศใหญ่ๆทั้งรัสเซียอเมริกาอินโดนีเซียมันจะเกิดผลสะเทือนนี่เขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วข่าว CNN อดีตผู้นำที่เข้มแข็งของกองทัพบกประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่บอกประกาศชัยชนะนี่ยังนับคะแนนไม่เสร็จนะครับตั้งแต่14จนถึงวันนี้นะยังไม่เสร็จแต่ว่าผลโพลมันทั้งโพลและการนับคะแนนมันนำมาเป็นเรื่อยๆแล้วเขาว่าใช้เวลาเกือบเดือนนึงนับคะแนนกันรอยเตอร์ประธานาธิบดีอินโดนีเซียแสดงความยินดีกับปราโบโวที่ชนะการเลือกตั้งและประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนรอยเตอร์เขาจับข่าวใกล้ชิดเลยปาโบโวแห่งอินโดนีเซียประกาศชัยชนะภายหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ชุลมุนวุ่นวาย AP อดีตพลเอกแห่งกองทัพบกอินโดนีเซียที่พัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี NPRอดีตนายพลปาโบโวสุเบียนโตประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียฟาน24อดีตนายพลนายปาโบโวสุเบียนโตประกาศกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียท่านจะเห็นนะครับว่ายุทธวิธีเพื่อจะสืบต่ออำนาจเนี่ยมันยังอยู่ในครอบครัวครับในอินโดนีเซียในกัมพูชาในลาวหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ทุกวันนี้ดังนั้นการที่เราจะให้ประเทศพัฒนาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าขนาดสิงคโปร์นี่ยังวนเวียนอยู่ในสายตระกูลของลีกวนยูอยู่เลยเห็นไหมของเรานี่พัฒนาการมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับในปี2544ที่ทักษิณขึ้นเป็นนายกครั้งแรกนั้นนะต่อมาก็พัฒนามาเนี่ยมันเริ่มจะเหลือแล้วนะประชาชนเริ่มจะตัดสินใจแล้วว่าจะเอาพรรคไหนวะจะพรรคไหนดังนั้นพรรคใหญ่ๆตอนขนาดนั้นก็มีพรรคไทยรักไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพรรคภูมิใจไทยยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะอำนาจเผด็จการทุบไทยรักไทยก็เลยเกิดทุบอีกก็เกิดอีกทีนี้ก็แตกกันเละเทะไปหมดรัฐประหารสองครั้งนี่เละไปหมดเลยจะกลับมาใหม่เหนื่อยแล้วทางจะกลับยากไม่ได้หมายความกลับไม่ได้นะครับจะกลับมาสู่เข้าเส้นทางประชาธิปไตยนี่เพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะตอนนี้เขาพยายามจะดึงระบบย้อนกลับเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แล้วโดยวางโครงสร้างของระบบให้บีบให้พรรคถูกยุบได้โดยง่ายกกต.ปปช.เห็นไหมนี่องค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่ากระบวนการอย่างนี้เนี่ยจะเราจะผลักดันให้ประเทศมันผ่านไปยังไงอันนี้แหละครับอดทนต้องอดทนและต้องใช้ยุทธวิธีเยอะดังนั้นความคิดของพรรคการเมืองนักการเมืองต่างๆที่เขาคิดอยู่เนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่าที่ชาวบ้านคิดเมื่อเป็นอย่างนี้
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมถึงเรียกร้องว่าอย่าเพิ่งแตกกันศัตรูหลักเขายังจ้องอยู่เป็นปกติและเขาทำให้คนที่ชนะ เลือกตั้งก้าวไกลคือพิธาเป็นนายกไม่ได้อย่าเพิ่งลำพองใจว่าโอ้โหเราได้151คราวหน้าได้แน่ผมว่ายังละครับมันยังจะมีการขับเคี่ยวกันดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยอย่าแตกกันสรุปให้เห็นว่าการเลือกตั้งในอินโดนีเซียนี้นะครับมีปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ว่าในช่วง10ปีของวิโจโกวีนี้ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นด้วยการประนีประนอมทุกฝ่ายจะเรียกว่าปรองดองก็ได้แต่ประเทศไทยไม่ปรองดองแล้วคนที่มีอำนาจก็จะใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองจริงๆเนี่ยการพัฒนาประเทศวันนี้ว่าจริงๆไม่ได้ยากเลยถ้าระบบการเมืองมีเสถียรภาพนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธกษัตริย์นะกษัตริย์ก็มีไปเพราะเรามีประวัติศาสตร์มาอย่างนี้แต่ว่าอะไรกลไกของระบบเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการรวมศูนย์อำนาจแล้วทหารซึ่งก็ต้องการผลประโยชน์ก็เกาะอยู่กับกษัตริย์กษัตริย์ก็เข้ามาบริหารจัดการทหารหมดถึงบอกว่านี่คือปัญหาถ้าเรามีเสถียรภาพเนี่ยเปิดให้พัฒนาไปเนี่ยขอโทษนะโลกสมัยใหม่นี้เป็นโลกของcorporation ทุนมันเยอะมากครับดังนั้นถ้าประเทศมีเสถียรภาพเนี่ยทุนมันพร้อมจะไหลเข้าแต่ของเรานี่ไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลเศรษฐาก็สั่งหรือขอร้องเสนอความเห็นได้โปรดเถิดท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติโปรดลดดอกเบี้ยมันจะไม่ลด และธนาคารทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าเห็นชัดเจนว่าสนับสนุนการรัฐประหารนายธนาคารเจ้าของกิจการธนาคารนะฮะนามสกุลโสพลพนิชเนี่ยก็เป็นกรรมการยุทธศาสตร์20ปีของอายุมันวางยุทธศาสตร์20ปีมันก็จะครองอำนาจยาวนานดังนั้นนายธนาคารกลุ่มผลประโยชน์ธนาคารนี้ที่ผมพูดหลายครั้งว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี่มันไม่ได้มีแค่โครงสร้างระบบแต่มันมีสินทรัพย์ในหลวงก็มีทรัพย์สมบัตินะครับวันนี้ท่านก็เอาไปเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวท่านก็มีทุนมากกลุ่มในทุนเครือข่ายสำคัญก็คือกลุ่มในทุนธนาคารก็เกาะอยู่วันนี้ที่บอกว่าเงินดิจิตอลเดินหน้าไม่ได้สักทีมันก็ขัดขวางมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับแล้วดูท่าทางเขาก็บอกให้เอารัฐบาลเศรษฐาก็บริหารไปไอ้คนขวางก็เตะตัดขาไประบบอำมาตย์นี้มันวางกลไกขัดขวางตั้งแต่แบงก์ชาติซึ่งมันมีผลประโยชน์ร่วมกับแบงก์พาณิชย์เป็นกลุ่มแบงก์พาณิชย์แล้วก็มาปปช.ปปช.ก็เป็นกลุ่มอำมาตย์วิธีคิดดังนั้นปปช.ก็ดีกกต.ก็ดีพออายุเป็นนายกนี่มันไม่ขวางอะไรเลยเพราะมันเป็นราชการด้วยกันพอเริ่มจะเป็นประชาธิปไตยนี่แหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะใช้วิธีคิดแบบก้าวไกลนะถ้าผมมองอย่างฟันธงนะตั้งรัฐบาลไม่ได้หรอกครับแล้วก็มันจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างั้นถึงงั้นคุณเป็นเพื่อไทยนี่ก็เลยบอกเพื่อไทยทำถูกแล้วมันไม่มีทางอื่นดีกว่านี้ก็ค่อยๆไปผมไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้ที่จะชี้นำอะไรได้แต่บอกให้ท่านเห็นว่านี่คือวิวัฒนาการของประเทศไทยเมื่อเราดูของอินโดนีเซียแล้วจะเห็นว่าเมื่อเขามีเสถียรภาพนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเขาก็จัดการกันแต่เขาก็ยังอยู่ในวิธีการแบบเอเชียสไตล์แบบเอเชียคือเอาเป้าหมายเป็นหลัก
เอาครอบครัวดังนั้นนายโจโควิวิโดโดนั้นกำลังปั้นลูกชายขึ้นเพื่อจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่ไปฝากเลี้ยงไว้กับบูเซนโตนายปาโบโวบูเซนโตนะครับอันนี้เป็นถามว่าแล้วผลจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับอินโดนีเซียนี่มีประชากร277ล้านนะครับผู้ออกเสียง204ล้านคนครับไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็มีผลสะเทือนกับอาเซียนและนี่คือความเป็นจริงในทางการเมืองอินโดนีเซียมีปัญหาการทุจริตอย่างหนักในอดีตนะครับแล้วก็ที่ผมบอกนายพลซูฮาโตเป็นเหมือนกษัตริย์นะนะครองอำนาจเด็ดขาด32ปีบ้านเมืองก็มีการทุจริตคอร์รัปชันคล้ายๆถนอมแต่ของเรานี่มี2ชั้นเป็นมีทั้งระบบกษัตริย์ระบบเผด็จการทหารเกาะคู่กันแต่ของเขานี่มีระบบเผด็จการทหารอันเดียวดังนั้นเมื่อปี40เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งระบบก็เลยพังของเราเนี่ยไม่พังง่ายแต่ไปสู่ความพังเพราะเมื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพใครเข้ามาบริหารก็ยากเต็มทีเอาเถอะใครจะหวังดีจะแก้ปัญหาแบบปฏิรูปปฏิวัติอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะนำไปสู่มันไม่ง่ายก็จะนำไปสู่วิกฤตไปเรื่อยๆอย่างเหมือนวันนี้ครับแค่วิกฤตเศรษฐกิจยังถกเถียงกันจะเป็นจะตายแล้วรัฐบาลเดินหน้าไม่ได้ก็ถูกเตะตัดขามาแล้วก็ถูกวาทกรรมว่าเป็นระบบเป็นชั้นๆมาตั้งแต่ว่าไม่ตรงปกอ้าวบอกว่าไม่กู้ทำไมกู้ล่ะอ้าวพอถึงสุดท้ายสงสัยไม่ทำจริงอะนะแกล้งเพื่อจะหาทางลงสุดท้ายเมื่อไหร่จะได้ทำสักทีรอนานแล้วเอาเอฟท่านจะเห็นนะครับว่าขบวนการขัดขวางเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยใครก็ขัดขวางได้ดังนั้นสถานการณ์อย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่แหละครับกำลังนำมาสู่วิกฤตในประเทศไทยเนี่ยมันหาทางออกยากถ้าเราดูอินโดนีเซียเราจะเห็นว่ามันมีความคล้ายกันในเรื่องของครอบครัวแต่ของเขาเนี่ยข้อดีก็คือเขาประนีประนอมกันได้แต่ข้อด้อยยังผูกมัดอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าระบบพรรคของเราวันนี้ระบบพรรคแม้จะไม่เข้มแข็งแต่ก็ความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องระบบพรรคการเมืองนี่มันชัดเจนแล้วแต่ไอ้พวกที่สลับไปพรรคนู้นสลับไปพรรคนี้ก็ได้พ่ออยู่พรรคนึงลูกอยู่พรรคนึงได้อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับมีได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าถึงขนาดพ่อเป็นนายกเอาลูกไปฝากไว้กับอีกคนหนึ่งอีกพักหนึ่งนี่เราไม่ถึงขนาดนั้นความสำนึกเรื่องระบบพักของเราก็เป็นมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเหมือนกันผมเลยเอาเรื่องของประธานดีการเลือกตั้งประธานดีของอินโดนีเซียเนี่ยมาให้เห็นว่านี่คือความจริงของกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาการทางการเมืองและกำลังสู่ระยะพัฒนาการมันจะค่อนข้างสับสนแล้วก็จะมีอะไรที่แปลกๆมาเล่าให้กันฟังนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าวประจำรายการวันนี้เป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับต้องเป็นเรื่องของท่านทักษิณกลับบ้านก็ขอต้อนรับท่านนะครับวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์จะเรียกว่าสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์ก็ว่าได้แต่ว่าตั้งแต่วันที่18เช้ามืดตี4กว่า
ที่คุณอุ๊งอิ๊งและลูกของท่านทักษิณไปรับท่านที่ไปรับท่านที่โรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าข่าวของท่านทักษิณนี่เต็มหมดครับไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือทางหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องของการที่ทักษิณจะกลับมาอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าพื้นที่ของข่าวการชุมนุมเสื้อม่วงนั้นจะหายไปสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวไม่ใช่ว่ามีเจตนาที่ทักษิณจะมาปิดข่าวนะครับแต่กระแสข่าวความสำคัญของข่าวมันไปทางนั้นก็ขอต้อนรับเจ้านายผมครับกลับบ้านแล้วในฐานะที่ท่านทักษิณกลับบ้านอาจจะมีคนว่ากล่าวต่างๆนานาผมก็ไม่ไปเถียงท่านครับแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รู้จักท่านทักษิณและรู้ใจท่านทักษิณเพราะผมอยู่ในฐานะเดียวกันเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศแต่อารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะกลับบ้านและความตื่นเต้นที่ได้กลับบ้านนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยทำภาพนี้ต้อนรับท่านปรากฏว่าท่านยังไม่ทันจะออกจากโรงพยาบาลในวันที่18ตอนเช้าเลยครับกระแสคลื่นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวในประเทศไทยไม่มีลงนั่นก็คือกลุ่ม Red USA แสดงความยินดีต้อนรับท่านกลับบ้านนี่เป็นการแถลงข่าวของโฆษกของกลุ่ม Red USA ที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ตามด้วยการจัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านแสดงความยินดีกับท่านด้วยครับที่ลาสเวกัสผมไปร่วมกันตั้งแต่ก่อนวันอาทิตย์ครับวันเสาร์ก็ร่วมแสดงความยินดีกันแล้วก็มากันนัดกันทันหันก็มากันครับมาทานข้าวกันแล้วก็คุยกันที่ลาสเวกัสแล้วเชื่อว่าคลื่นของการแสดงความยินดีกับท่านทักษิณนั้นคงจะเกิดอีกหลายที่กลุ่มคนที่แสดงความยินดีกับทักษิณนี้ก็คือกลุ่มคนที่มั่นคงกับเสื้อแดงมั่นคงกับการต่อสู้ของขบวนการประชาธิปไตยนะครับที่มีมาแต่ต้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปตั้งแต่เฉยๆกับทักษิณจนกระทั่งเกลียดทักษิณก็ยังมีแต่สำหรับกลุ่ม Red USA นี่นะครับก็ยังหนักแน่นและเข้าใจสถานการณ์ความจำเป็นระยะผ่านของการต่อสู้และความการไม่ได้รับความเป็นธรรมของท่านทักษิณเราเข้าใจเพราะว่าในอดีตนั้นทุกคนแดงทุกคนครับในอเมริกาและทั้งโลกก็อยากให้ท่านทักษิณได้รับชัยชนะกลับบ้านแต่ว่าในวันนี้เมื่อท่านได้ใช้ยุทธวิธีหลายอย่างแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ใช้ยุทธวิธีอย่างที่ท่านตัดสินใจเนี่ยแต่เป้าหมายคืออันเดียวกันครับอย่างที่ผมบอกแล้วนี่คือยุทธวิธีสุดท้ายคือได้กลับบ้านปรากฏว่าหลายคนกลับไม่พอใจผมว่าการที่จะกลับด้วยวิธีใดนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับไม่ว่ากล่าวก็ไม่ได้เคารพสิทธิการตัดสินใจของท่านเราก็ขอให้กำลังใจท่านข่าวตั้งแต่เช้ามืดตีสี่กว่าจากโรงพยาบาลใครก็อยากจะเห็นภาพของท่านทักษิณแต่สุดท้ายภาพท่านทักษิณที่ปรากฏต่อสาธารณะจะเรียกว่าจงใจหรือไม่จงใจก็แล้วแต่นะครับที่เป็นทางการที่สุดคือคุณอุ๊งอิ๊งโพสต์ขึ้นมานี่คือนั่งอาบแดดที่บ้านของท่านเองที่บ้านจันทร์สองล่าท่านคงจะเห็นภาพเหล่านี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่านี่คือภาพที่6เดือนกว่าแล้วนะครับที่ไม่ได้พบกับแสงแดดอย่างนี้
ส่วนภาพที่ไม่ได้จงใจถ่ายไม่ได้จงใจแจกภาพก็คือภาพที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนักข่าวผมเห็นนักข่าววิ่งตามแล้วก็กลัวจะหกล้มรถจะเกิดอุบัติเหตุล้มทับได้ก็ต้องชื่นชมนะแม่นักข่าวนี่นักข่าวไทยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็เก็บภาพจนได้เป็นภาพนี้ครับเป็นภาพออกจากโรงพยาบาลอย่างที่ท่านเห็นในประเทศไทยตามที่ภาพที่ผมให้ท่านเลื่อนดูนี่นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นภาพที่หน้าบ้านท่านคนก็ติดตามนักข่าวก็ไปเฝ้าดูต้องการจะได้รูปแต่ตั้งแต่เช้ามืดตีสี่ของวันอาทิตย์จนกระทั่งถึงสายไม่ได้ภาพเป็นทางการเลยภาพนี้ก็ไม่ใช่ทางการนะครับแต่เป็นภาพที่ผมเข้าใจว่าองค์อิงเขาคงต้องการเขาเห็นใจนักข่าวคอยทั้งวันแล้วไม่มีภาพเลยมันก็อะไรอยู่นะก็เลยส่งภาพที่ท่านทักษิณอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นภาพจริงไม่ใช่ภาพที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งออกมาที่เขาจะฟ้องร้องกันตั้งแต่2 3เดือนก่อนนะฮะคุณวชิระเพชรทองนะอันนั้นไม่ใช่อันนี้คือภาพบ้านท่านคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วันและไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้นั่งอยู่สักพักก็เป็นภาคที่ใส่เฝือกคอแล้วก็ใส่เฝือกแขนเอาเถอะครับก็จะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ท่านแต่นั่นคือภาพที่ท่านเห็นไม่ใช่ภาพที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ภาพที่ขาดหายไปและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปนี่ที่ผมจะคุยกับท่านคือข่าวต่างประเทศครับลงทุกสำนักข่าวถ้าถามว่าโอ้โหท่านทักษิณสำคัญยังไงคนเลยลงใหญ่ว่าจริงๆแล้วนี่เป็นวิกฤตของประเทศไทยมายาวเกือบ2นานเกือบ2ทศวรรษตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี1เมื่อปี14กันยา2549แล้วก็เป็นวิกฤตมาตลอดดังนั้นบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องออกนอกประเทศลี้ภัยถูกกันแกล้งถูกยัดข้อหาต่างๆสารพัดสารพันแล้วถูกยึดอำนาจ2ครั้ง3ครั้งเรื่องอย่างนี้จะไม่ให้มันใหญ่ได้ยังไงในช่วงแรกๆตั้งแต่ปี2549นั้นรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ก็ไล่จับคุณทักษิณนะครับตลอดเลยครับจนกระทั่งท่านทักษิณต่อสู้ให้ข้อมูลข่าวสารกับประเทศต่างๆจนกระทั่งทุกคนยอมรับว่าท่านยืนอยู่ในจุดประชาธิปไตยแต่ถูกอำนาจเผด็จการกลั่นแกล้งหลังจากนั้นก็ได้รับสิทธิการอยู่อาศัยได้รับสิทธิเรื่องวีซ่าก็เดินทางได้เป็นปกติแล้วอยู่อย่างนี้มาเกือบ20ปีเนี่ยเป็นข่าวตลอดเวลาจนกระทั่งท่านมีสร้างคอนเนคชั่นกับผู้นำหรือนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งโลกแล้วที่สำคัญก็คือตอนที่รัฐประหารอายุรัฐประหารที่รุนแรงที่สุดเนี่ยทางจีนก็ต้อนรับท่านอย่างสมเกียรติในการกลับไปเยี่ยมบ้านพระบุตรของท่านที่เมืองจีนดังนั้นข่าวต่างประเทศตีข่าวมากมายเพื่อที่ให้เข้าใจว่านี่มันเป็นมาอย่างนี้ส่วนข่าวในประเทศนั้นก็ข่าวของท่านทักษิณก็ชิงพื้นที่ข่าวเกือบจะเต็มหน้าทุกฉบับอันนั้นก็อีกมุมหนึ่งกับสายตามองจากต่างประเทศเข้าไปนะครับสายตาในประเทศที่ลงข่าวนั้นทักษิณออกมาจะเป็นนายกคนที่2จะมีเมืองไทยจะมีนายก3คนเลอะเทอะกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาดูข่าวต่างประเทศก่อนรอยเตอร์ทักษิณมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองของไทยได้รับอิสรภาพในแผ่นดินเกิดแล้วภายหลังจากต้องหลบหนีคดีไปถึง15ปีฝรั่งนับได้15แต่ว่าบ้านลูกหลานท่านทักษิณนับเป็น10ได้นับได้17
BBC ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขแล้วนี่ก็ตรงเป๊ะนะ ABC ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขและภายหลังจากถูกควบคุมตัวอยู่6เดือนในโรงพยาบาลอัลจาซีรานายกรัฐมนตรีทักษิณได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากถูกควบคุมตัวอยู่6เดือนนิเคอิเอเชียนี่จากญี่ปุ่นอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้กลับบ้านแล้วภายหลังถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาล US New นี่หนังสือพิมพ์อเมริกาขายรายวางแผงเนี่ยนะทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขแล้วภายหลังถูกควบคุมตัว6เดือนในโรงพยาบาล VOA Voice of America ลงข่าวเหมือนกันครับเนื้อข่าวพาดหัวเหมือนกัน The Guardian อันนี้เขาจะสวิงสวายนิดหน่อยทักษิณชินวัตรติดคุกเมื่อกลับคืนสู่ประเทศไทยขณะที่พรรคการเมืองของเขาได้กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งและได้มีการปล่อยตัวแล้วนะครับข่าวล่าสุดเช้าวันนี้วันจันทร์หลังจากที่ท่านถึงบ้านวันอาทิตย์วันจันทร์ก็ไปรายงานตัวตามปกติเหมือนทั่วไปครับที่สำนักงานอัยการแห่งชาตินะครับนี่เป็นข่าวของอมรินทร์ปล่อยตัวชั่วคราวคดีมาตรา112เรื่อง112รายละเอียดก็มีคือสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงความคืบหน้ากรณีนายทักษิณถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายมาตรา112ว่านายทักษิณอดีตนายกถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังจากอัยการสูงสุดพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนี่คือเนื้อข่าวของอมรินทร์ชัดเจนดีครับได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจึงมีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเขายังไม่ได้สั่งนี่ก็ต้องสอบสวนตอนที่อยู่โรงพยาบาลไม่สะดวกตอนนี้ไปก็มีการสอบสวนเพิ่มเติมและการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความอัยการสูงสุดจึงยังไม่อาจลงความเห็นและมีคำสั่งทางคดีได้จึงอนุญาตปล่อยตัวในทักษิณชั่วคราวโดยมีหลักประกัน 500,000 บาทและนัดให้มาพบพนักงานอัยการอีกครั้งหนึ่งในวันที่10เมษายนนี้นะครับเวลา 9:00 น.ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 สำนักงานอัยการสูงสุดจบข่าวนี่คือข่าวล่าสุดก็เห็นว่าคดี112ที่เราบอกว่ามีคนนักสืบก็ตีข่าวตีไข่ใส่สีกันใหญ่ว่าเจอแน่ถูกอายัดตัวต่างๆก็เป็นไปตามนี้อย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าข่าวมันไม่ได้มีอะไรที่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะฝ่ายกฎหมายเขาก็ดูขั้นตอนกฎหมายหมดแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่พลาดทีนี้เรามาดูหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ต่างประเทศคุณทักษิณก็ในฉบับเอเชียเนี่ยนะครับข่าวเอเชียเนี่ยคุณทักษิณก็แย่งพื้นที่ข่าวไปหมดแล้วข่าวในเมืองไทยเหมือนกันเป็นมาหลายวันแล้วครับแต่วันนี้ข่าวหน้าหนึ่งวางแผงเช้าทุกฉบับเกือบทุกคือไม่ใช่เกือบทุกฉบับครับกินพื้นที่เกือบเต็มหน้าไทยรัฐที่ผมให้ท่านดูนี่ถือว่ากินพื้นที่หน้าหนึ่งน้อยที่สุดนะครับที่ผมวงแดงไว้เนี่ยน้อยที่สุดนอกนั้นโดยเฉพาะหนังสือฝ่ายขวาจัดนี่เต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยก็ว่าได้ข่าวชุมนุมเสื้อม่วงตกกระแสไปแล้วผมถึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับสถานการณ์เนี่ยโดยเฉพาะสถานการณ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการปกข่าวสารถ้าประเด็นไหนมันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมีimpact จริงๆเนี่ยมันมีข่าวอื่นเข้ามาแทรกตลอดเวลาไทยรัฐก็ลงภาพนี่ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับ2ภาพภาพหนึ่งก็คือตอนที่ออกจากโรงพยาบาลนั่งอยู่ในรถแล้วนักข่าวก็ซูมถ่ายเข้าไปแสงไฟแฟลชก็ทำให้ได้ภาพนี้มากับภาพที่อุ๊งอิ๊งแจกคือนั่งอยู่
ใส่เฟือกคอกับปลุกแขนและนั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำที่บ้านจันทร์สงล่าทักษิณใส่เฟือกกลับบ้านนั่งรับลมริมสระไทยโพสต์ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ติ่งเผด็จการเต็มๆนะครับแล้วก็ไม่เคยปานีปาใสกับพรรคเพื่อไทยและทักษิณไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารนู่นเลยนะครับไป10ปีมาแล้วเนี่ยวันนี้จำเป็นต้องลงพื้นที่ให้ทักษิณเกือบทั้งหน้าดังนั้นหลักฐานจากไทยโพสต์เองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มีใครไปจ้างลงแต่มันเป็นกระแสข่าวอย่างที่ผมกราบเรียนท่านเห็นไหมฮะทักษิณนั่งรับอาบแดดกรอบแดงทั้งหมดนั่นอ่ะคือที่ผมบอกให้ท่านเห็นถึงพื้นที่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะกลุ่มขวาจัดลงมากที่สุดแต่ลงทั้งบวกทั้งลบไอ้ที่ลบก็คือ1ประเทศ2นายกทักษิณกลับบ้านเศรษฐาหมองนี่คือเป็นการรับประกันคุณภาพของสื่อปั่นเผด็จการเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคุณเศรษฐาหมองใครไปบอกคุณวะเขาก็ตอบคำถามไปเยี่ยมประชาชนอยู่ที่ภาคอีสานนู่นนครพนมมั้งก็ไม่เห็นมีอะไรก็ทำงานเต็มที่ไปดังนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับท่านว่าการปั่นข่าวเหล่านี้ฝ่ายขวาจัดปั้นข่าวขึ้นมาไม่เป็นไรครับแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยควรต้องใช้ท่าทีที่ระมัดระวังที่จะมีส่งผลต่อมวลชนเพราะไม่เป็นผลดีต่อพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเลยถ้าใช้ท่าทีอย่างนี้นะเดี๋ยวดูข่าวต่อไปก็แล้วกันครับเดลี่นิวส์ก็เช่นเดียวกันครับครึ่งหน้ากว่านิดหน่อยโพสต์พ่อทักษิณนั่งริมสระอุ้งอิงดราม่าจากบ้านนาน17ปีมีรูปทักษิณนั่งในรถทักษิณนั่งริมสระแล้วก็มีประชาชนห้อมล้อมรถนะฮะมติชนหนังสือพิมพ์การเมืองก็คงไม่ได้เอียงข้างไหนเนี่ยนะก็ให้พื้นที่ครึ่งหน้าเกือบครึ่งหน้ากลับบ้านในรอบ17ปีแต่นักข่าวฝรั่งนับได้15ปีหนังสือพิมพ์ไทยนับ17ปีทักษิณออกจากโรงพยาบาลเข้าบ้านจันทร์สองล่าข่าวสดเพิ่มพื้นที่มากกว่ามติชนข่าวเดียวกันครับเนชั่นที่ทำกรุงเทพธุรกิจการเมืองเต็มหน้าเลยครับกรุงเทพการเมืองเต็มหน้าเลยทั้งบวกทั้งลบตั้งแต่ถอดรหัสทักษิณ5จุดเปลี่ยนเศรษฐายันอำนาจเต็มศูนย์กลางอยู่ทำเนียบไม่ใช่นายก2คนนี่แกเรียกว่าเต้าข่าวกัน10สกู๊ปข่าว17ปีโคตรอำนาจชินวัตรไม้แก่ไม่ยอมล้มอ้าวนี่สติอโศกกองทัพธรรมพวกจำลองนี่3ประสานเปิดยุทธการเซาะก่อนทักษิณแล้วก็มีสกู๊ปอีกเศรษฐาว่าที่อดีตนายกทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นเลยว่าความขัดแย้งอย่างนี้แหละครับมันทำให้การกระจายข่าวในหน้าสื่อนี่มันรู้สึกมันดีภาพเรื่องราวก็เลยเต็มหน้านี่เห็นไหมครับจากความสำคัญมันก็มีส่วนขณะนี้ว่ากันจริงๆแล้วบอกท่านเลยว่ายุทธศาสตร์ของท่านทักษิณนี่จะเก็บตัวเงียบๆครับไม่ทำอะไรเพราะว่าการเปิดข่าวกว้างไม่เป็นประโยชน์หลายคนบอกว่าทักษิณน่าจะยุติบทบาททางการเมืองถ้าถามใจท่านได้นี่ท่านคงอยากจะยุติแล้วล่ะแต่ในภาวะวิสัยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยคงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำให้คุณทักษิณยุติทางการเมืองได้
เพราะสถานการณ์นี้มันจะผลักไปเรื่อยๆดังนั้นแม้ท่านจะสโลว์ดาวน์ทุกอย่างในแง่ของข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสุดจะนานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับว่ากระแสก็จะถูกผลักให้เคลื่อนไหวแนวหน้าเช่นเดียวกันครับให้พื้นที่เยอะเลยแต่ว่าเป็นพื้นที่ใส่ไข่นะการเมืองสุมไฟแมวใส่เฟือกแขนคอจันทร์ส่องลากคึกคักการเมืองสุมไฟทุบเศรษฐกิจย่ำแย่โพชี้ประชาชนหวั่นจะขัดแย้งรอบใหม่เอานี่แหละสยามรัฐเกือบเต็มหน้าครับตั้งแต่ทำบงทำบุญอวยพรนายกให้อยู่ครบ4ปีนะครับเศรษฐาทำบุญทักษิณกลับบ้านจันทร์ส่องล่าภาพที่ทักษิณออกจากโรงพยาบาลเช่นเดียวกันครับผู้จัดการก็เต็มหน้าเกือบเต็มหน้าเหมือนกันแต่เป็นเต็มหน้าแบบสร้างประเด็นขัดแย้งแบงคอกโพสต์ก็ยังต้องลงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทยฉบับเดียวที่เป็นทางการนะครับเรียกว่าจะเกือบเต็มหน้าเลยก็ว่าได้บทบาทของทักษิณนี้ที่ผมบอกว่าจะสโลว์ดาวน์เพราะในระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาของการเมืองไทยนั้นในโครงสร้างระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี้ทำให้นักการเมืองสำคัญทั้งหลายเนี่ยกำหนดบทบาทใหม่ของตัวเองคือจะทำงานการเมืองก็อยู่เงียบๆอยู่ข้างหลังผมจึงประเมินว่าท่านนายกทักษิณก็อยู่ในกระแสนี้เหมือนกันส่วนจะเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรนั้นไม่มีใครไว้ใจใครทั้งนั้นครับวันนี้เพราะมันมีภาพปรากฏอยู่ว่าถ้าเคลื่อนไหวทางการเมืองออกหน้าฉากเนี่ยอันตรายเพราะโครงสร้างของระบบอำมาตย์นี้เขาวางไว้ที่จะเล่นงานทางกฎหมายได้หมดแล้วจะเล่นงานหมดแล้วก็มีนักร้องสอพอคอยร้องเสร็จก็กกตรับเรื่องปปชรับเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภารับเรื่องส่งให้สารรัฐธรรมนูญเล่นงานได้หมดท่านว่าไอ้เทพเนี่ยมันหยุดเคลื่อนไหวการเมืองหรือยังไม่หรอกแต่มันไม่ออกหน้าเลยเห็นไหมครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคราวที่แล้วออกหน้าขนาดเซฟๆนะเลือกตั้งเมื่อปี62ม้อยก็ลอกไปได้5คนมาคราวนี้อยู่หลังฉากเอาลูกออกหน้าหรือนักการเมืองบุรีรัมย์อย่างเนวินเป็นยังไงครับไม่ออกหน้าแต่เคลื่อนไหวตลอดลายเซ็นที่มีไม่มีเนวินมีแต่ศักดิ์สยามก็เจอเข้าไปแล้วดังนั้นนักการเมืองนั้นในระบบโครงสร้างระบบอำนาจนี้นักการเมืองคนสำคัญนั้นมีสิทธิ์ได้รับอันตรายมากดังนั้นก็เล่นกันตามบทใครอยู่ในบทอะไรก็ว่ากันไปเศรษฐาก็เดินหน้าไปแต่แน่นอนครับหนังสือพิมพ์ก็เลยบอกว่ามีนายกสองคนทักษิณยุ่งหลังคำพูดเหล่านี้กลายเป็นประเด็นนอกนั้นเราจะเห็นนะครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ครอบครัวชินวัตรลูกหลานช่วยกันเขียนช่วยกันทำผมว่าเขาก็เล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีวันนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการโจมตีกันเรื่องนี้จริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะโจมตีกันโดยเฉพาะฝ่ายเผด็จการแน่นอนครับหาเรื่องทิ่มแทงทักษิณทุกมิติแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงนั่นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันที่ไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์
ร่วมกันว่าทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนั้นล้วนแต่จะถูกกระทำจากกระบวนการยุติธรรมด้านเดียวซึ่งพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยทักษิณถูกกระทำมาตลอดอยู่แล้วครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมกลายเป็นกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันไม่เป็นธรรมเลยที่ผมเรียกกฎหมายย่อยยักษ์หายแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างนี้หรือครับจึงเกิดการออกข่าวในลักษณะที่ตั้งคำถามในเชิงที่จะเป็นปัญหานะครับเช่นที่ผมจะให้ท่านดูเนี่ยครับหากรัฐบาลต้องการจะอำนวยความยุติธรรมให้แก่คุณทักษิณต้องไม่ใช่การตอกย้ำระบบ2มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมในประเทศหรือส่งเสริมให้คนใดคนหนึ่งได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นในทางกฎหมายแต่ต้องยึดแนวทางที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกคนอย่างทัดเทียมกันฟังดูเพราะดีครับแต่พรรคก้าวไกลคิดว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมันพร้อมจะให้ความเป็นธรรมของสองฝ่ายสองฝั่งเสมอกันไหม20ปีเนี่ยตุลาการพิวัตรมันก็เป็นตุลาการวิบัติกระบวนการยุติธรรมก็เป็นกระบวนการยุติธรรมกฎหมายยอยักษ์ก็หายแล้ววันนี้ก้าวไกลก็เจอดังนั้นถ้าก้าวไกลจะใช้เรื่องนี้มาโจมตีพรรคเพื่อไทยมาโจมตีรัฐบาลนี้ในฐานะเป็นฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องปกติแต่สถานการณ์ประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติเป็นภาวะที่อำนาจเผด็จการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมการที่จะฝันว่าจะเกิดความยุติธรรมเลยชูประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใช้กระบวนการนี้กับทักษิณผมว่ามันอ่อนไหวมากนะอ่อนไหวมากการตอบโต้ก็เลยเกิดขึ้นอันนี้ที่เป็นความห่วงใยที่ผมบอกว่ามันจะกระทบถึงความรู้สึกของมวลชนทั้งสองฝ่ายที่จะแตกกันมากขึ้นผมก็ทำหน้าที่ได้เท่านี้ครับเรียกร้องให้เห็นให้ข้อมูลข่าวสารให้ตาสว่างแล้วให้เข้าใจถึงเป้าหมายแต่อย่างว่าเราไม่มีองค์การนำนี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่มีองค์การนำเนี่ยกระแสข่าวของฝ่ายประชาธิปไตยก็ตีกันแหลกลานฝ่ายที่ตรงข้ามกับก้าวไกลหรือจะเป็นฝ่ายเพื่อไทยก็บอกทักษิณไม่ได้พักโทษคนเดียวยังมีอีก929คนที่ได้พักโทษด้วยพักก้าวไกลอย่าบิดแล้วที่ตีแรงจากฝ่ายเพื่อไทยตีก้าวไกลแรงเจ็บๆจริงๆเนี่ยผมไม่อยากเอามาอ่านแต่ว่าต้องให้ท่านรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนเนี่ยควรจะหาทางออกหรือว่าหาทางแก้ไขที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีก็ในเมื่ออำนาจเผด็จการต้องการแบ่งแยกและปกครองแล้วฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเราไปแบ่งแยกกันเองทำไมถ้าก้าวไกลจะตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องการบริหารหน้าที่ก็ว่ากันไปครับแต่กรณีของทักษิณนี่มันเห็นชัดแล้วว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งจากกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นรวมตลอดทั้งเสื้อเหลืองลืมขังเสื้อแดงขังลืมเนี่ยมันก็เห็นกันอยู่แม่มันอ่อนไหวนะเรื่องนี้นะคุณถือแทนประสบโชคเลยบอกตอนที่ทักษิณถูกทำทุกวิธีเพื่อเอาผิดรู้สึกสะใจตอนที่ทักษิณหาทุกวิธีเพื่อกลับบ้านรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม
มึงไม่ได้รักความเป็นธรรมอย่างที่อ้างหรอกมึงเป็นสลิ่มนี่เขาผมเข้าใจว่าว่ากระทบไปถึงพรรคก้าวไกลแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่กระบวนการอย่างนี้มันไม่ดีครับอันนี้เอามาเตือนใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าถ้ามึงข้องใจกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้มากนักมึงก็ไปถามคนที่ให้ทักษิณกลับมาจบกล้าไหมก็ซัดกันอย่างนี้นะครับดังนั้นการตอบโต้การตั้งคำถามโจมตีเนี่ยที่ร้ายที่สุดและเซนซิทีฟที่สุดก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับที่ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้มากเมื่อวันที่18นะครับที่เขตบางแคคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กลับเข้าพักโทษและกลับบ้านจันทร์สงล่ามีการตำหนิและมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการมีนายกสองคนจะเศรษฐาจะกลายเป็นตัวเชิดขึ้นมาโดยทักษิณจะเป็นนายกตัวจริงแหมอันนี้คือถ้าพูดมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายถ้าเขาตอบกลับไปบ้างว่าเอาแล้วพรรคก้าวไกลธนาธรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าถ้าคุณจะตั้งบอกว่าเศรษฐาเป็นตัวแทนของทักษิณอยู่เบื้องหลังอ้าวแล้วชัยธวัฒน์ตุลาธนนะเรื่องอย่างนี้ครับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนี่มันควรจะเข้าใจว่าวันนี้ความขัดแย้งหลักคู่ขัดแย้งหลักคืออะไรคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการดังนั้นเราต้องกลุ่มยุทธศาสตร์นี้ให้มั่นนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าผมทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นไปกว่าที่จะบอกกับท่านอย่างนี้แต่ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับการตอบโต้กันนั้นเมื่อถูกโจมตีนั้นผมว่าคุณภูมิธรรมได้แสดงบทบาทตอบรับหรือตั้งรับได้ดีคือ1ไม่เอ่ยชื่อฝ่ายที่พูดว่ากล่าวเมื่อนักข่าวถามเขาก็ตอบแต่เป็นการตอบเชิงนามธรรมแต่ให้ได้รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะไม่เหมาะอย่างไรเดลินิวลงบอกภูมิธรรมโต้ชัยธวัฒน์แจงเศรษฐาไม่ใช่หุ่นเชิดเห็นไหมครับไอการมองคนหนึ่งเป็นหุ่นเชิดของอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าจะใช้วิธีการอย่างนี้มองกลับไปที่ก้าวไกลก็เจอเหมือนกันครับมองอย่างนี้ไปที่เพื่อไทยก็คิดได้ตรงนี้ครับก็ผมไม่พูดดีกว่าเนาะเอาไปฟังกันแล้วกันฟังความเห็นหรือคำตอบของคุณภูมิธรรมพูดเรื่องนี้แล้วท่านวินิจฉัยกันเองว่าแค่นี้เนี่ยเป็นการตอบโต้ที่จะให้สติกันหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก้าวไกลก็ลองหาวิธีการที่จะพูดให้มันถ้าอดไม่ได้นะครับก็พูดกันให้มันซอฟๆแบบนี้ก็แล้วกันถ้าคิดว่าแนวทางนี้ถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็แล้วแต่ท่านครับตามสะดวกผมก็ทำหน้าที่ในตอนนี้นี่คือข่าวสารระเบิดวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพราะในประเทศไทยไม่มีใครวิจารณ์อย่างนี้ลองฟังความเห็นของคุณภูมิธรรมตอบหน่อยดีกว่านะครับจริงๆไม่ควรได้ยินคำถามแบบนี้นะการตั้งคำถามแบบนี้มันดูเหมือนจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ให้ช่วยคิดมองไปไกลแต่ว่าจริงๆความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ควรเอาไปใช้คิดเรื่องดีๆให้กับประเทศบ้างมากกว่า
อย่าจินตนาการจนเกินไปการพูดแบบนี้มันไม่เคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไม่ได้เคารพความเป็นมนุษย์ของท่านนายกรัฐมนตรีมนุษย์ทุกคนเนี่ยเขามีความเป็นตัวเองมีดิกนิตี้ของตนการจะคิดอย่างนี้ได้มันคิดจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมานะอย่าไปคิดอย่างนี้เลยครับผมว่าหันกลับมามองบ้านเมืองมันก็บอบช้ำมาเยอะแล้วนะครับมันไม่มีใครยอมให้ใครมาเชิดใครง่ายๆหรอกในสังคมถามตัวเองว่าตัวเองยอมไหมถ้าไม่ยอมก็คิดว่าคนอื่นก็คงไม่ยอมเหมือนกันผมเรียนยืนยันครับว่ารัฐบาลเนี้ยตัวคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีจิตใจที่อยากแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะรับฟังคนอื่นๆอย่าแปลความให้การรับฟังความเห็นคนอื่นๆที่มากขึ้นเนี่ยเอามาใช้ทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหุ่นเชิดให้คนอื่นฟังถ้าคิดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยการรับฟังความเห็นจากผู้อื่นมันจะลดน้อยหายลงไปคนที่มีสมมติฐานคิดว่าคุณทักษิณมีศักยภาพความสามารถที่จะไปครอบงำแทรกแซงคนอื่นถ้ามีสมมติฐานแบบนี้ก็คิดว่ามันคงจะเปลี่ยนแปลงไปคงจะมีน้อยยุทธนายกสองคนควรจะมีการเข้ามาครอบงำแทรกแซงต่างๆคุณทักษิณเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าตัวเองเนี่ยอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบั้นปลายชีวิตอยู่กับครอบครัววันนี้ท่านกลับมาแล้วแล้วก็ยอมรับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคิดว่าบางคนที่ตั้งคำถามบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองนะครับว่าทำไมถึงคิดว่าคนอื่นๆก็จะคิดไม่ดีไปตลอดกาลผมไม่คิดว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงอะไรการเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงมีเงื่อนไขคือปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้ไหมแต่ผมเชื่อว่าโดยทิศทางใหญ่การเปลี่ยนแปลงถ้าจะเกิดขึ้นก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นผมปล่อยให้ประเด็นความขัดแย้งเช่นนี้เป็นบทเรียนของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกในการตอบโต้กันถ้าคิดว่าอยากจะตอบโต้กันนะครับก็ยังไม่จบเท่านี้แหละครับแต่ว่าเฉพาะวันนี้ผมเอาเท่าที่มีอยู่นี่มาเตือนใจกันก่อนขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ในรายการรู้เขารู้เราเป็นข่าวต่างประเทศพยายามจะเก็บข่าวต่างประเทศมากที่สุดนะครับมาให้ท่านดูโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับพบกันใหม่อีกทีครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ